สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิด CU Social Innovation Hub หรือศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกระผมอาจารย์ดร.สรคมดิษมานนะครับผู้ช่วยคณบดีคณะสารศาสตร์นะครับขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับCU Social Innovation Hub หรือ CU Sci Hub ของเรานะครับศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติการของชุมชนทางวิชาการและเพื่อยกระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาโดยเน้นที่การขับเคลื่อนแบบบูรณาการสหศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรามีความโดดเด่นในสาขาวิชาต่างๆและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกระดับนะครับแล้วก็มีการดำเนินโครงการต่างๆไปแล้วนะครับผลการดำเนินการท่านจะเห็นจากบูธทางด้านหลังนะครับที่ทุกท่านได้เดินเข้ามาในงานนะครับอาจจะมีบูธต่างๆเช่น Center for Social Development Studies นะครับจุฬา Silovest นะครับจุฬาอารีนะครับ Innovation for SDG นะครับจาก UNDP Thailand แล้วก็ Creative Tourism นะครับรวมถึง เรื่องเกี่ยวกับของสถาบันเอเชียจุฬาศึกษาจุฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับงานของเรานะครับไม่ได้แค่มีวันนี้วันเดียวนะครับเรามีกิจกรรมต่อเนื่อง2สัปดาห์เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่13 16 17 18แล้วก็วันที่23 24 25พฤศจิกายนนะครับมีกิจกรรมจากหน่วยงานโครงการนะครับมาร่วมเสวนานะครับและทำกิจกรรมบนเวทีแห่งนี้นะครับเราสามารถติดตามรายละเอียดร่วมกันผ่าน Facebook ของสำนักบริหารวิจัยจุฬาได้นะครับนอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้ยังมี Facebook Live นะครับผ่านทาง Facebook ของสำนักบริหารวิจัยจุฬาเช่นเดียวกันกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากจะมีพิธีเปิดแล้วนะครับหลังพิธีเปิดเราจะมีวิทยากรและการเสวนาอีก2ช่วงได้แก่หัวข้อ Social Innovation for Sustainable Development นะครับจากผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยแล้วก็หัวข้อเสวนานะครับในหัวข้อแรกก็คือนวัตกรรมทางสังคมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคมนะครับแล้วก็เสวนาในหัวข้อที่2ก็คือนวัตกรรมทางสังคมจากจุฬาสู่สังคมไทยเพื่อทำความรู้จักกับ CU Social Innovation Hub ของเรานะครับให้มากขึ้นผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับรับชมวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับเพื่อที่จะแนะนำนะครับ CU Innovation Hub ของเราในวันนี้ครับเรียนเชิญครับทั่วโลกอันกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นรวดเร็วมีความไม่แน่นอนสลับซับซ้อนคลุมเครือทั้งยังรับมือได้ยากซึ่งประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากเนื้อนาประเทศในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านการศึกษามีบทบาทในการวิจัยเพื่อนำมาตอบโจทย์ให้สังคมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีบทบาททั้งในระดับชาติและระดับโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นและครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีศาสตร์หลายสาขาที่มีศักยภาพมีความร่วมมือพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยร่วมกันโดยพร้อมรับโจทย์ความท้าทายทางสังคมในหลากหลายมิติผลงานที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ไปจนถึงนโยบายในระดับประเทศและสังคมโลกอีกทั้งยังมีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนชุมชนปฏิบัติการในพื้นที่ที่พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาจากการวิจัยอีกด้วยไม่เพียงเท่านี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในการวิจัยตอบโจทย์สังคมเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านนวัตกรรมสังคมและก้าวใหม่ที่สำคัญคือ CU Social Innovation Hub หรือศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของชุมชนทางวิชาการเพื่อยกระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาโดยเน้นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการสหศาสตร์โดยมี3ส่วนสำคัญได้แก่ Initiation CU Sci Hubจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางสังคมที่มีผลกระทบสูงเพื่อให้รับรู้แพร่หลายในสังคม Incubation
CU Sci Hub จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและบ่มเพาะนวัตกรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและนำไปสู่การเป็นองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ของส่วนงานในจุฬาในอนาคตต่อไป Impact CU Sci Hub จะเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงบุคลากรในทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมที่เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs ซึ่งขณะนี้ CU Sci Hub ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมสังคมต่างๆอย่างหลากหลายไปแล้วได้แก่โครงการจุฬาอารีนวัตกรรมสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทสังคมสูงวัยบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและผลักดันประเด็นด้านสังคมสูงวัยให้เป็นวาระแห่งชาติโครงการวิจัยนวัตกรรมทางสังคมในวิกฤตการณ์การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา2019เป็นการศึกษาที่สรุปบทเรียนการทำโครงการนวัตกรรมทางสังคมในช่วงโควิด-19เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกระบวนการใหม่ๆที่สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วโครงการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาคนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาศึกษาและเสนอมาตรการทางสังคมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโดยเริ่มต้นจากหน่วยครอบครัวเป็นพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมเครือข่ายนักวิจัยสหสาขาวิชาชีพที่ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการ Creative Tourism การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวในมิติสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยใช้ต้นทุนวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนโครงการผัดไทยการนำเสนอคุณค่าวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารไทยที่เป็นนวัตกรรมที่รู้จักไปทั่วโลกเพื่อเผยแพร่สู่สังคมโลกในรูปแบบภาพยนตร์จุฬาซีโร่เวสต์แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาร์ตฟอร์ซีโครงการเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะของนิสิตในการทำงานศิลปะที่เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะได้จริงทั้งหมดนี้ได้มีการดำเนินการและมีความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้ว CU Social Innovation Hub จะเป็นพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการวิชาการและวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมและต่อยอดการวิจัยนวัตกรรมทางสังคมก่อคุณค่าและประโยชน์เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติและเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโลกยังมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องอย่างยั่งยืนครับขอเสียงปรบมือให้กับวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับวันนี้เราก็เป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วก็ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับกับ CU Social Innovation Hub ในแห่งนี้นะครับก็กิจกรรมนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านเราก็จะได้เห็นรายละเอียดนะครับจากบูธแล้วก็วิดีโอพรีเซนเทชันไปแล้วนะครับก็กิจกรรมมีต่างๆมากมายนะครับหลากหลายวันดังที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับและโอกาสนี้นะครับกับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นกล่าวรายงานนะครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์สุทธิรัตน์รองอธิการบดีด้านการวิจัยขอเรียนเชิญครับอาจารย์กับเรียนท่านอธิการบดีท่านคณบดีผู้อำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับAlso distinguished guests from UNDP.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งตอบโจทย์สังคมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะนำผลงานทางด้านงานวิจัยวิทยานวัตกรรมเนี่ยมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืนนะครับก็อย่างที่ทางวิทิทัศน์ได้นำเรียนเสนอแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าการที่จะทำงานทางด้านโซเชียลเอนเกจเมนต์นะครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยสามารถที่จะมีการพัฒนานะครับงานต่างๆที่เราเริ่มเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการทำงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพยายามที่ขยายส่วนภาคส่วนต่างๆออกไปข้างนอกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างจุฬาอารีนะครับของท่านอาจารย์วิพันธ์เนี่ยเราพยายามที่จะทำในชุมชนรอบๆจุฬานะครับในกรุงเทพมหานครแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้คนนะครับเริ่มเห็นว่าโครงการเหล่านี้มี impact น่าจะสามารถขยายโอกาสออกไปกับสังคมข้างนอกเพิ่มมากขึ้นนะครับเราพยายามที่จะทำเป็นโครงการไทยแลนด์อารีนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในส่วนของประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย เราคิดว่าเฉพาะในประเทศก็คงยังไม่พอนะครับเราอาจจะต้องมีการตอบโจทย์ไปในส่วนของภูมิภาคของเราต่อไปด้วยนะครับซึ่งในการเริ่มดำเนินการในเรื่องของโครงการCU Social Innovation Hub เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญนะครับของพื้นที่ที่จะเปิดพื้นที่ให้กับทางนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะครับสามารถที่จะคอนเน็กต์นะครับกับยูเซอร์หรือว่าผู้ที่ต้องการที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆนะครับซึ่งทั้งถ้าท่านชมในวิดีทัศน์เนี่ยจะเห็นว่าเรามี3 I นะครับ I แรกก็คือ innovation หรือ initiative ทั้งหลายนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในที่จะพยายามทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของCU Innovation Hub ที่นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีเรื่องของการบ่มเพาะนะครับ incubation เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ด้วยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่นี้เนี่ยเราพยายามที่จะจัดเป็นลักษณะของ free space ซึ่งสามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่จะดึงคนเข้ามานั่งคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าเรื่องของ innovation เนี่ยมักจะเกิดเมื่อเราคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับถ้าเราคุยกันเป็น formal เป็นทางการเนี่ยมักจะไม่เกิด innovation เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นไอเดียของทีมทำงานนะครับหลายๆท่านคิดว่าไอ้พื้นที่ตรงด้านนี้เราควรจะเปิดเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการใครก็ได้เข้ามานั่งคุยกันไม่ใช่ใครก็ได้โทษนะครับต้องเป็นคนที่สนใจนะครับงานทางด้านนวัตกรรมทางสังคมเนี่ยเข้ามานั่งคุยกันนะครับเรามีนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรามีพาร์ทเนอร์นะครับจากองค์กรต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีบางส่วนนะครับที่เข้ามาร่วมเสวนากับเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับหรือว่านิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับรวมถึงศาสตร์ปาฏชุมชนทั้งหลายสามารถเข้ามานั่งคุยกันนะครับเพื่อที่จะเกิดการบ่มเพาะแล้วขยายนะครับในเรื่องของการทำงานออกไปสู่ชุมชนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของไอที่3นั่นคือตัว impact นะครับ impact ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยซึ่งท่านอธิการก็พยายามที่จะชี้แนะหลายๆครั้งว่าเราคงไม่ให้เกิด impact เฉพาะในประเทศนะครับเราคงจะต้องทำให้เกิด impactให้กว้างออกไปในภูมิภาคต่างๆนะครับของประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคต่างๆเหล่านี้นะครับ อย่างที่นำเรียนครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโครงการหลายๆโครงการนะครับแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนเองเนี่ยเราพยายามที่จะสนับสนุนทุนวิจัยนะครับให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมอย่างแท้จริงนะครับอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้เรานำมาเสนอนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับต้องกลับเรียนท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะครับว่าเราเล็กเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองยังมีอีกหลายโครงการที่เราไม่สามารถนำมาแสดงณวันนี้ได้เนื่องจากว่าพื้นที่จำกัดนะครับก็นำมาแสดงให้เห็นว่าเรามีนวัตกรรมทางสังคมอะไรบ้างแล้วพยายามที่จะขยายไปสู่ภาคส่วนต่างๆอย่างไรนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพยายามสนับสนุนนะครับเรามีโครงการศตวรรษที่2นะครับ C2F ซึ่งจะเป็นโครงการที่เน้นเรื่องของ impact อย่างชัดเจนเข้ามาสนับสนุนจากงบประมาณวิจัยปกตินะครับแล้วเราพยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราพยายามที่จะทำให้เกิดนะครับsocial innovation ให้มากขึ้นนะครับนำไปสู่ impact ให้มากขึ้นในการเปิดตัว social innovation hub ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับหลายๆท่านจากทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเสวนาแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับสร้างนวัตกรรมทางสังคมนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการสัมมนาในวันนี้แล้วนอกจากที่เราจะได้รับฟังประสบการณ์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายแล้วเนี่ยเราอาจจะมีอินิเชทีฟเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะคอนเน็กต์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะสร้างอินโนเวชันสู่อิมแพคนะครับให้มากขึ้นนะครับโดยวิทยากรจากภายนอกวันนี้ที่ได้รับเกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับก็ประกอบด้วยคุณวิเชียร
สุขสร้อยท่านรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาตินะครับคุณธานินทร์ทิมทองผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลกระทบด้านสังคมนะครับบริษัท Learn Education คุณอัจฉริยะเจริญศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมปตท.นะครับแล้วก็มิสเตอร์เรโนเมเยอร์นะครับ เป็นผู้แทนจากโครงการพัฒนาสหประชาชาติประจำประเทศไทยนะครับสำหรับวิทยากรภายในนะครับก็จะได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดวลน้อยตีรัตน์นะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษานะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะท่านคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิเดชพงศ์กิจวรศิลป์นะครับท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ท่านอาจารย์สุภาพรโพแก้วนะครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬานะครับและท่านดร.สุจิตาวัฒนาดำรงดีนะครับนักวิจัยชำนาญการจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมนะครับนอกจากกิจกรรมเปิดตัว CU Innovation Hub ในวันนี้แล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมเสวนาแล้วก็เวิร์กช็อปรวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆผ่านสื่อสร้างสรรค์นะครับต่อเนื่องกัน2สัปดาห์นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากทั้งท่านคณาจารย์และนักวิจัยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมดำเนินการกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ประจำประเทศไทยนะครับก็มีส่วนที่เข้ามาร่วมดำเนินการกับเราเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานเปิดตัว CU Innovation Hub ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์สุทธิรัตน์นะครับรองอธิการบดีด้านการวิจัยเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณามากล่าวถึงความเป็นมาความสำคัญและความจำเป็นนะครับของการจัดตั้ง CU Social Innovation Hub ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับเป็นเกียรติขึ้นกล่าวนะครับการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์นะครับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีผู้อำนวยการแล้วก็ทั้งนิสิตก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ CU Sci Hub นะครับซึ่งก็เป็นตัวศูนย์กลางนวัตกรรมทางด้านสังคมนะครับที่เราอยากเห็นจริงๆนั้นเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีบทบาทเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วๆไป3ด้านคือเรื่องการเรียนการสอนการสร้างคนน่ะนะครับการสร้างสรรค์องค์ความรู้และก็การทำงานร่วมกับสังคมของเราแต่ในโลกของวันนี้เนี่ยบทบาท3ด้านนี้เนี่ยมันไม่พอเราจำเป็นที่จะต้องขยายเรื่องของ innovation ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการทำงานร่วมกับข้างนอกการที่จุฬาต้องมีบทบาทเป็น connector ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะมีกลไกอะไรล่ะที่จะมาเป็นตัวที่ช่วยเชื่อมแล้วก็นำ innovation ออกสู่สังคมแล้วก็ออกไปทำประโยชน์แก่สังคมเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นตัว CU Sci Hub นะครับซึ่งก็คือ Social Innovation Hub ผมเองตอนที่เป็นอธิการบดีตอนที่เคยดำรงตำแหน่งบริหารอยู่ในมหาวิทยาลัยเคยฝันว่าอยากจะมีสถานที่ที่เสมือนหนึ่งมีอีโคซิสเต็มคล้ายๆเป็น intellectual society intellectual community ซึ่งก็รออยู่โดยปกติเราก็จะไปยึดติดอยู่กับที่คณะนะครับว่าในคณะนั้นเนี่ยมี environment ของการที่เป็น intellectual environment ไหมอย่างไรก็ดีโลกวันนี้เนี่ยต้องการทำงานที่ข้ามศาสตร์เยอะโดยเฉพาะงานทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ต้องการทำงานร่วมกันมากหลายๆศาสตร์เพราะความเป็นศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แบบดั้งเดิมมาเป็น100ปีนั้นเนี่ยวันนี้ตอบโจทย์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้บอกว่าล้าสมัยหรือว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าตอบโจทย์ได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญทางด้าน Social Innovation Hub แห่งนี้เนี่ยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์แล้วก็นิสิตแม้กระทั่งบุคคลจากภายนอกจุฬาผมคิดว่าเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนทุกๆท่านมาใช้เวทีแห่งนี้มาใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ที่ร่วมกันคิดก็สำคัญคณาจารย์ส่วนใหญ่คิดเก่งสำคัญที่สุดเมื่อคิดได้แล้วอย่าเสียเวลาคิดนานจนเกินไปเมื่อคิดได้แล้ว
ต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Social Innovation Hub แห่งนี้จะเป็นเวทีที่สร้างผลงานลงมือทำอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมเราได้เห็นตัวอย่างดีๆหลายตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงไปแล้วนะครับจุฬาอารีCreative Tourism, Art for C ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่างานทางด้าน Social Innovation นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ลอยอยู่ในความคิดแต่เป็นอะไรที่เราทำให้เกิดผลได้แล้วก็ให้เกิดเห็นผลจริงๆได้นะครับผลเหล่านั้นก็กระจายออกสู่สังคมนำไปใช้ประโยชน์ขยายวงกว้างต่อไปเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับพวกเราอีกครั้งนึงที่เราได้มีโอกาสมีเวทีที่ดีๆเช่น CU Social Innovation Hub แห่งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดผลต่อเนื่องออกสู่สังคมออกสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงนะครับจากนี้นะครับท่านอธิการจะเป็นผู้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับด้วยการทัชลงไปที่หน้าจอแท็บเล็ตนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของ CU Social Innovation Hub หรือศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับมาร่วมกันนับถอยหลังนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับร่วมกันนับได้เลยนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับ CU Social Innovation Hub นะครับหรือศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับจากภายนอกหลากหลายองค์กรนะครับมาร่วมเสวนาในช่วงต่อจากนี้นะครับจะขอเรียนเชิญวิทยากรนะครับร่วมรับของที่ระลึกจากท่านอธิการก่อนเลยครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์เรโนเมเยอร์นะครับrepresent from UNDP Thailand นะครับหรือผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยครับเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเรียนเชิญคุณวิเชียรสุขสร้อยนะครับรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับเรียนเชิญคุณธานินทร์ทิมทองนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลกระทบด้านสังคมบริษัท Learn Educationและท่านสุดท้ายนะครับเรียนเชิญคุณอัจฉริยาเจริญศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งปตท.ครับเรียนเชิญครับครับจากนี้นะครับขอเชิญทั้ง4ท่านแล้วก็ท่านอธิการนะครับร่วมถ่ายรูปนะครับแล้วก็คณะผู้ดำเนินการจัดงานในวันนี้นะครับร่วมถ่ายรูปกับท่านอธิการแล้วก็วิทยากรด้านหน้าเลยครับเรียนเชิญครับกรุณาถอดแมสด้วยก็ได้นะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณท่านอธิการบดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมถ่ายภาพในวันนี้นะครับระหว่างนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับเรามีบูธนะครับตลอด2สัปดาห์ที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็มี Facebook นะครับสำนักบริหารวิจัยนะครับที่จะกล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับรวมถึงมี Facebook Live นะครับสำหรับดำเนินนะครับกิจกรรมแล้วก็ถ่ายทอดนะครับกิจกรรมสดเผยแพร่ภาพสดให้กับทุกท่านนะครับผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับในช่วงแรกนะครับจาก UNDP Thailand นะครับมาพูดนะครับในหัวข้อ Social Innovation for Sustainable Development นะครับโดยได้รับเชิญจากวิทยากรภายนอกนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์เรโนนะครับ Please welcome Mr. Reno Mayor นะครับ represent from UNDP Thailand นะครับหรือผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยครับเรียนเชิญครับVery good morning to everyone. Savadi Kap. My name is Reno Mayor, and first I'd like to apologize for not being able to speak Thai. But I trust that everybody's level of English, including mine, will be sufficient to go through this informal talk. Thank you very much to Chula for the invitation. It's an honor for UNDP to be witness and associated to the launch of the CU Social Innovation Hub. This is a theme that is very close to the work and the spirit, what we do as a UN agency in a country like Thailand. Coming inside the building, you know, I was reflecting innovation. This is a word that we hear so often these days. And we use and maybe even we abuse it. We use it for everything. For us in UNDP, it's never really an objective. Right? It's more of a process. But a process, it's not a neutral process. It's a process linked to an aspiration of improvement, an aspiration of doing better. Now, we can add other adjectives to qualify it, but fundamentally, it really is this. So what matters is not so much the innovation itself, but the impact that we achieve, you know, through the process, and an impact that, if successful, should be positive, obviously. So the question is, what do we apply it to? Right? Because if the innovation itself is just a process, then impact on what? And when I was walking through the stalls this morning, you know, I recognize a lot of the issues that we deal with in UNDP, whether it's job creation, you know, and cultural identity through creative tourism, whether it's the environment and the zero waste efforts, or the issue of aging, right? That is very close to Arjun Viparn's and our discussions around something that is very important for a country like Thailand, with a lot of consequences. So I feel very at home, right? And we feel, of course, privileged to be here, but we also feel very confident that there is a lot for us to do together, right? And what I will try to do this morning is to quite rapidly, for a question of time, but share with you what the UN applies innovation to, right? And you will recognize, actually, if not all, most of the issues that we see around this room. And then I will share a few examples of how we in UNDP apply innovation to some of those topics by, again, adding some qualifications to the work that we do. Now, I'm not sure where I have to show this to. This way? Yeah. There we go. So very quickly, this is what I will try to cover. And why we put the SDGs, you know, front and center of this is obviously because that's precisely our menu, right? And it's not a menu that we came up with on our own. This is a menu of 17 objectives, 17 aspirations,
that have been identified, defined, and ultimately adopted by member states, and beyond member states by an immense consultation process that took place over 2 years between 2013 and 2015, and that led to the formulation and identification of 17 issues that you will recognize very quickly, supported by 169 targets. And because we are a little bit scientific and evidence-based, by an army of indicators so that we can monitor progress, right? But the SDGs is the result of a story, a very simple story, like a bedtime story, if you wish, for children, because the objective, of course, is ownership. It's ownership because that's the guarantee that people will actually feel they need to do something and not just watch others do and wait for others to take action. So the story goes as follows, and I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. So this is home, right? This is where we live. We live on a planet. It used to be beautiful. It's a bit less beautiful today, but this is our home. And our home is obviously full of people, which in itself is a problem because there's more and more of them. There's more and more of them, but there's also more and more of them wanting more. Right? They all want to go to Paragon and shop. Limitless. Credit cards full of the wallet, right? So we want prosperity, and prosperity then comes at a price, and very often this one and this one don't really go well together. And obviously this one always wins because we are the engine of this want, want, want. And then realize that because resources are limited, we end up often fighting for them. And as everybody knows, in the fight, there's never any winners, there are always losers. And therefore, this is why this is so critical. And in order to achieve this, this is what we end up doing, right? So a very simple story of five P's, all those words starts with P, that ultimately resonated with just about everybody that was consulted during those 2 years, and which led to the identification of those 17 objectives. Now, they have become fairly well known, so I'm not going to go, you know, to them and talk about what they are, but I think most of you recognize them. And irrespective, if you take Chula, of the faculty that you belong to or where you teach, or irrespective of the type of studies that you've decided to undertake if you're a student, one day or another you will encounter, if not one, many of those. This is what I think is more important. Three key values and principles that underpin the SDGs. The first one is their universality. As I said, they have been adopted by 193 countries, no exception whatsoever. So they belong to everyone, and it's everybody's responsibility to achieve them. Now, they have been undersigned by member states and therefore by government. So sometimes there's a little misunderstanding that it's the government's role to achieve the SDGs. Of course it's not. It would even be impossible because a lot of the goals, the government has very little influence over them. But the private sector, the business sector, but also civil society at large, even citizens. On Sunday, I will be talking at the Golden Temple with on a very interesting, what I hope will be very interesting, on Buddhism and the SDGs. Because faith-based organizations can also play a very important role to show the spirituality that is behind the values underpinning the Sustainable Development Goals. Another key fundamental principle is that they are integrated. Right? And this goes, if you go back to this, imagine that there are strings behind each of those 17 boxes, and usually you pull one string, at some point the other boxes are going to start shaking and moving. Because we know very well that to achieve any of those objectives, the contribution of others is going to be required. Right? And again, I could tell you plenty of bedtime stories around this. I won't, because you all know them very well. But the issue of integration is fundamental. So what we would not want, and what we would not advise,
is for any faculty to say, I take water. Oh, no, I'm social, I'm going to take poverty. Oh, I'm engineering, so I'm going to take innovation, right? And you run away with your SDG. Because if you do this, there's no way we're going to achieve this, right? We have to be conscious of the interlinkages and the interdependence of the goals to one another. And therefore, a holistic approach is what is advised for countries, for any group, from private to public, from national to subnational, to really understand those goals. And finally, they are not just providing incremental improvements. They are what we call transformational. Right? Because of their holisticness, I'm not sure this is an English word, I apologize for native English speakers, but because of their holisticness, they are really capable, potentially, if achieved, to really transform the way that we go back to the five P's of the first slide. They are also extremely value-based. And this is why I think one of the reasons of the success of the SDGs in terms of concept is because they speak to people at the core of our values. They are fundamentally human rights-based. If you look again at whether it is about the freedom of want, poverty, the freedom to the right to have clean water, the right to have a decent environment, the right to have a job, the right to have a house, the right to have access to education. They are fundamentally about what everything and everyone aspires to in society. They are also underpinned by a fundamental principles of equity. Right? Leave no one behind. It is very, and unfortunately, this is what we see in many societies, you know, the train leaves the station, and as it goes along its tracks, more and more people get dropped off, right? Because they don't have the same opportunities, the same capacities to keep up with the pace at which development goes. Right? And as a result, we need to put in place systems that go and pick them back up so that everybody benefits. Because if you don't, you go back to one of the P's, which is peace, which requires social cohesion, which requires a sense of belonging, which requires the opposite of sometimes what we see between those who have and those who have not, and the gap that widens between those groups. Right? So a very important principle. And then finally, this goes without saying, half of the population, I mean, now we can go into more refined, right? Because it's not 50-50, it's maybe 40-40 and then another 20 for those who are in between or those who want to be on one side or on the other. But bottom line, equality, irrespective of your gender identity, is extremely important. So let's see where Thailand is today on this beautiful aspiration before we go into what we can use social innovation to do. And I only have this slide because I think it says it all, right? So very quickly, this is beginning of the century. This is, well, actually it was last year. And this is where we want to go. The 17 goals are lined up. And this is based on national data where we are using the elements, those indicators that I've referred to. And as you can see, the story is not a great story, right? Because, and you know, Thailand is not alone in that unfortunate story. Many, many countries are in the same. But you see that none of the goals for the moment are exactly where we should be, right? Because we all should be around here for each of the goals. For none of them, we are there. For some of them, we're doing okay. At least there's a progression, right? But for three of them, there are really alarms ringing. Because based on indicators, we are actually going backwards. We're not even showing progress towards the goal, we're actually moving away from the target. And you open your eyes on Thailand society and what's happening today around the country, it's no surprise. You recognize that the issues are around inequalities, which is often the result of many other things. The issue of climate, and the very big issue of good governance. Right? So a simple look at that, and immediately, you know, you understand that action needs to be taken. Right? Yes, these goals are ambitious, there's no doubt, but the situation of the country is not where people would aspire. So what do we need to do?
This is what we've been calling for starting this year, 2020. 5 years have gone between the adoption of the goals in 2015 and today, 5 years that we think are more than sufficient for countries to understand, raise awareness, mobilize, mainstream, integrate the goals in their development thinking, in their development planning, in their national budget. And all this Thailand has done very well, at least at national level, a little bit less at local level, and that's the next steps. Right? But what we need to do is now move away from planning to action, to impact. Right? So, you know, you can read all this, but fundamentally, there is a very important. Now, the last part of the presentation is, of course, taking us back to the process of innovation. And what we see is that there are imperatives about this. Right? The whole concept of business as usual and simply is not going to cut it, because we see where it's taking us, which is sometimes even backwards on the progress scale. So the complexity of the challenges that we face, the level of aspiration and of demand that people will have because they have better access to information, because they can compare each other, you know, from around the planet, because people have a growing appetite, going back to the P of prosperity. Right? But also, and that's reassuring, an increased awareness that this prosperity should not come, and that's probably the only good thing about COVID-19, is that it has shown people that this progress cannot be at the cost of ignoring the impact that it has on the ecosystem, on the environment. Right? And climate was already a big alarm bells, although difficult to capture because on a more longer scale, in terms of its impact measurement, but COVID-19, it's here right now. Right? So for those reasons, in a way, there's more and more understanding about the complexity of the challenges, but also the urgency to take actions. Right? So it's all about new, a new way of thinking, and this is what innovation is all about. So you have around this slide, you know, all the kind of buzzwords that we keep on hearing, that, you know, some of them, I try to stay away because they're buzzwords, really, really buzzwords. Very difficult to bring people around them because of lack of understanding. But some of them, you know, I think are words are complex, but the fundamental principle behind them are fairly simple and very easy for people to grasp when you take the effort of explaining to them. So a few examples, and this is the architecture that we are, as we speak, setting up in Thailand. We're going to have an internal capacity, which is called the Acceleration Lab of UNDP. The team is almost in place, and they will be a little bit our internal consultants that will help all the work that we're doing in Thailand, in collaboration with the many partners that we have, to inject doses on a regular basis of innovation. Right? So it's about scanning the horizon, identifying partners like the Chula Innovation Lab, and then looking at what's happening across the country and identifying lessons and good practices that can be injected in UNDP's work itself. And they will be supported. The government of Thailand has entrusted UNDP to set up a Thailand policy lab. This is really upscale policy work. So we'll, of course, see some pilots, but they will remain pilots. It is not our, you know, our ambition to do everything. But it's going to be working with a lot of the ministries, NIA being one of the key partners to this undertaking. And it's hosted with the National Economic and Social Development Council. So really the planning machine of the government. And to look at how we can improve the quality of the policies that the government is promoting by, again, injecting a lot of new ways of thinking and new ways of doing. So this combination, the Thailand Policy Lab and the Accelerator Lab of UNDP, will work hand in hand. And these are the two instruments that we will be using, but also in our ambition to forge partnerships. And this is the conversations that we've already started with Chula, to have an institutional partnership between the two. Now, a few examples of the work that we're doing. Young people are, of course, a very interesting target, not only because they will become whatever it is that they will become, but they have the whole future in front of them, but also because the creativity, and I would say the either conscious or unconscious, I have not yet quite defined, but sense that there is no limit, that it's just a huge adventure park,
out there, and that, you know, they tried to cut from conservatism, from traditions, to really venture, right, and test and try. And with a little bit of encouragement, but also a little bit of safeguards, you know, we are able to really get them. And of course, I don't need to convince you of this. In a university campus, this is exactly what you are doing all the time. So it's directing them towards social innovation. Some of them will go even further into social enterprises and transform this into a living. And I saw this referred to also in the film that we saw. And then we apply it. Right? We apply it to issues. This is a group, I was actually with them last weekend in Chiang Mai, on the issue of statelessness. Yeah, more than about 400,000 Thai, I don't call them citizens, but people. We're not talking migrants or refugees. We're talking Thai people born from Thai parents, but they don't have papers. They don't have identification and therefore are not citizens. Simple example of consequences, COVID comes, no access to universal healthcare, no access to all the schemes that the government has generously put together to support those people. When I invite to come to Bangkok to see me, I have to sign a travel authorization that they will show to their district office. This is, to me, an infringement of their right to movement in their own country. Right? So an absolutely unacceptable situation, which the government is aware of and making progress. So there's nothing wrong. I mean, the speed, of course, could be paced up, right? But the issue is understood. And with them, we're looking at how we can use social media to inform and to guide those who want to take action by going to their district office, et cetera, et cetera. Right? So a different way of a very interesting group of young people who want to take the problem at hand and who are facing, unfortunately, difficulties. I'm French, for those who don't know. And of course, the example on top speaks to me because it's about food. We love food. This is a very interesting concept, how in the south of Thailand, where social cohesion can be a challenge, a simple idea of what happens when a couple or a family fights a little bit about something, it's usually dinner table that brings them back together. Right? So applying this and putting up at a bigger scale, the idea of bringing together people around recipes from Malay origin or from Thai origin and just sharing around something that we all enjoy, which is having a yummy meal, brings people together and you create a conducive environment where people start talking. And by talking comes information, comes understanding, and comes ultimately better social cohesion. It's a bit more complex, but you get the storyline, right? So very interesting role, which of course deserve a lot of support. We can go on and go on and go on, but I think it's very interesting. This story is really a nice one because it demonstrates what I was talking about, the interdependence of the goals. Right? This is what we call the intersectionality of vulnerabilities. These are young ladies from an indigenous background who are belonging to the LGBTI community. Right? Boom, boom, boom. Three reasons why they are vulnerable in today's society. Three major blocks, right, that makes it very difficult for them to move forward and benefit and see opportunities. And instead of translating this into three reasons to despair, they've transformed this into a strength. Right? And they've put together some very interesting ideas of social innovation behind their identity. This playbook was actually done with the combination of a lot of inputs, and I wouldn't be surprised if you see also a Chula shareholder in this, but it is a methodology that we've been, it's learning by doing, right? So we've been accumulating evidence and methodology so that we don't take a concept and we try to apply it, we do the other way around, right? A bottom-up approach. It's available on our website, it's also translated in Thai, and it's a very practical guide on how you actually instill and diffuse social innovation in a group of students. And we've applied this now across the country in many different places. Now, to finish, some takeaway messages that I would like to leave with you to capture a little bit what I've been trying to convey. This concept, this idea that just sitting out there and hoping for better, but relying on others to do. No. Right? I mean, the urgency to take action and apply to every one of us, irrespective of our role in society. But there is a role for everyone
some of them are more obvious than others, right? But I think it's extremely important that we pass on that message to our families, to our communities. This idea, right, and this balance between people and planet, this is, to me, the key message of the day with COVID-19 upon us, right? Is when you take action, think of consequences. When you pull that string behind the goal that you want to have access to or that you aspire to, try to foresee which are the other ones that are going to come up, right? And of course, mitigate, adapt to the possible consequences. This whole of society approach is critical, hence the importance of partnerships and hence why we are so happy to be invited by Chula to come here, because we want to forge those partnerships to continue. And the importance of youth as change agents in any given society. You are, I know, this is not news to you, right? Otherwise you wouldn't probably be here, but these are the key messages that I wanted today to convey to you. I thank you very much for your attention, and I unfortunately have to go back to the office, but my colleagues are here. We have a booth at the back. I hope you will come and see us, but I look forward to engaging with the Innovation Hub and the whole Chula faculty and team, because there's a lot of work ahead of us. Thank you all very much. Thank you very much, Mr. Reino Mayer from UNDP Thailand, for the speech about social innovation for sustainability development. คุณ Reino นะครับก็ได้นำเสนอนะครับ5 pillar for sustainability development นะครับหลักๆนะครับให้พวกเราได้เห็นนะครับความสำคัญนะครับของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ท่านได้ไฮไลท์นะครับในการนำเสนอในช่วงแรกนะครับแล้วก็ได้เห็นถึง university responsibility นะครับที่จำเป็นจะต้องสร้างนะครับ integrate นะครับแล้วก็ transform นะครับตัว sustainability sustainability แบบนี้นะครับรวมถึงตัว global goal นะครับที่จะพัฒนาตัว challenge for SDG ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมิสเตอร์เรโนมากเลยนะครับที่ช่วยให้ความกระจ่างนะครับแล้วก็เห็นถึงบทบาทที่สำคัญนะครับที่ทางศูนย์นะครับของCU นะครับ Social Innovation Hub นะครับที่จะมุ่งพัฒนาต่อไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของงานของเราในวันนี้นะครับอาจจะมีอีก2สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับผัดเปลี่ยนนะครับมาออกบูธนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับรวมถึงท่านที่ไม่สามารถมาได้นะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมบนเวทีแบบออนไลน์นะครับบน Facebook Live นะครับของสำนักบริหารวิจัยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยนำเสนอข่าวสารนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนะครับของการเปิดนะครับ CU Social Innovation Hub ในวันนี้นะครับที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมรวมถึงข้อมูลการเสวนานะครับข้อมูลกิจกรรมบนเวทีนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สื่อสารผ่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับออกไปสู่สังคมนะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานนะครับด้าน sustainable นะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับการดำเนินการในส่วนของตรงนี้นะครับให้สู่สังคมนะครับเพื่อที่จะอย่างที่คุณเรโนได้บอกนะครับสร้างความเป็น global นะครับแล้วก็พัฒนาบุคคลต่อไปนะครับในการดำเนินการนะครับด้านตัวกิจกรรมเหล่านี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับถ้าสนใจเราก็จะมีทีมประชาสัมพันธ์นะครับด้านหน้านะครับที่จะช่วยนะครับในการดำเนินการนะครับแล้วก็ตอบรายละเอียดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในกิจกรรมในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเสวนานะครับในช่วงแรกนะครับกับหัวข้อนวัตกรรมทางสังคมนะครับจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็ได้รับเชิญนะครับจากวิทยากรมากมายเลยนะครับขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะครับคุณวิเชียรสุขสร้อยนะครับรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวิทยากรท่านแรกนะครับในช่วงเสวนาในวันนี้นะครับจากนั้นขอเรียนเชิญคุณธานินทร์ทิมทองนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลกระทบด้านสังคมนะครับบริษัท Learn Education นะครับจากนั้นเรียนเชิญคุณอัจฉริยาเจริญศักดิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งปตท.นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ณัฐพงศ์นะครับจารุวรรณพงศ์นะครับผู้อำนวยการนะครับ CUD4S นะครับซึ่งจะเป็นโมเดเรเตอร์หรือผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับขอมอบเวทีให้กับอาจารย์ณัฐพงศ์แล้วก็เหล่าวิทยากรเลยนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับผมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเวลาเราค่อนข้างสั้นมีวิทยากรที่น่าสนใจทั้งสามท่านผมขออนุญาตเกริ่นนิดเดียวเพื่อโยงมาจากประเด็นที่คุณเรโนได้เกริ่นไว้นะครับที่เราเลือกทั้งสามท่านมาเนี่ยเบสออนสมมติฐานง่ายๆจาก SDG นี่แหละครับว่าปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เซกเตอร์เดียวจะทำได้นะฮะจริงๆเรามีตัวแทนทั้ง3ส่วนนะครับทั้งหน่วยงานรัฐคือ NIA นะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งมีบทบาทในการผลักดันเรื่อง Social Innovation รวมถึงนวัตกรรมทั่วไปด้วยนะครับคุณธานินเนี่ยเป็นตัวแทนจริงๆก็สวมหลายหมวกนะครับเป็นทั้งผู้ประกอบการสังคมเป็นทั้ง Private Sector ในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นทั้งคนที่เป็นนักคิดในการขับเคลื่อนงานเชิงนวัตกรรมนะครับเป็นอโชก้าเฟลโลด้วยนะครับคุณอัจฉริยานี่ผมก็ไม่กล้าเรียกบริษัทสายพลังว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับเพราะที่มาก็มาจากปตท.ด้วยนะครับตอนที่เรียนเชิญคุณอัจฉริยาก็อยากได้มุมมองจากฝั่ง corporate จริงๆเมื่อมองกลับมาหางานด้านนวัตกรรมสังคมซึ่งโจทย์มันใหญ่กว่าเรื่อง CSR เดิมนะครับเรามีเรื่อง SDG ที่คุณไดโนได้เกิดไว้แล้วผมเป็นตัวแทนสั้นๆระยะแบบแคบๆก่อนนะครับของฝั่งวิชาการซึ่งจริงๆหัวข้อที่ทางจุฬาอยากจะได้ยินวันนี้ก็คือว่าถ้าเราจะพาร์ทเนอร์ชิพกับอีก3ส่วนในสังคมบทบาทของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยเราจะร่วมกันยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าเพื่อจะปูความเข้าใจก่อนเล็กน้อยเนี่ยเดิมผมแบ่งโครงคำถามการพูดคุยไว้เป็น2ช่วงแต่ว่าก็แล้วแต่วิทยากรนะครับว่าถ้าสามารถขมวดเป็นอันเดียวได้ก็ยินดีนะครับคงเน้นเรื่อง informal โครงคำถามส่วนแรกเนี่ยเพื่อปูความเข้าใจเพราะดูเหมือนว่าแม้ว่าพวกเราจะคุ้นคำว่า social innovation แต่เนื่องจากผมทำงานในฟิลนี้ก็พบว่าการให้คำนิยามของแต่ละส่วนก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซึ่งตัวอย่างงานของแต่ละท่านที่ดำเนินการก็น่าจะเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดนะครับช่วงแรกก็เลยอยากได้ยินจากมุมมองแต่ละท่านว่าจริงๆ Social Innovation ในบทบาทงานของท่านเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ตัวอย่างงานที่เป็นรูปธรรมในอดีตตั้งแต่ความริเริ่มจนไปถึง Impact ที่ได้สร้างมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่สองเนี่ยอยากโยงมากับโจทย์หัวข้อการพูดคุยวันนี้ครับว่าถ้ามองกลับมาที่มหาวิทยาลัยท่านในนะที่เป็นคนขับเคลื่อนจากเซกเตอร์ทางฝั่งสังคมอยู่แล้วเนี่ยแหละครับอยากเห็นบทบาทงานวิจัยและมหาวิทยาลัยอย่างไรเพื่อทำให้งานขับเคลื่อนเรื่องโซเชียลอินโนเวชันเนี่ยมันทั้งมีอิมแพคที่กว้างขวางขึ้นนะครับสเกลได้มากขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นครับก็ท่านแรกก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิเชียรก่อนเลยนะครับเพื่อฉายภาพให้เราเห็นครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับท่านอาจารย์แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็ยินดีนะครับวันนี้ได้กลับบ้านใหม่อีกทีหนึ่งผมก็สิทธิ์เก่าจุฬานะครับแต่เป็นวิศวะนะครับผมวันนี้ก็ยินดีมากนะครับที่เข้ามาได้แลกเปลี่ยนไอเดียจริงๆผมขอสไลด์หน่อยได้ไหมครับในส่วนของมุมมองของตัว social innovation เนี่ยจริงๆในภาพลักษณ์ของสำนักงานนวัตกรรมนะครับคือเราเองเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆว่าเป็น funding agency หลายคนที่เป็นอาจารย์อาจจะเคยมาติดต่อสำนักงานแต่หลักๆของตัว NIA เองเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่เป็น funding ให้กับภาคเอกชนอย่างเมื่อกี้ที่ทาง UNDP พูดไปคือแพชชั่นของเราคือเราเห็นเยอะแล้วแหละงานวิจัยเรื่องของการพัฒนางานวิจัยแต่เราอยากเห็นอะไรที่เป็นแอคชั่นแล้วก็ implementation อันนั้นก็เลยเป็นบริบทที่สำนักงานนวัตกรรมก่อตั้งขึ้นมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้ทุนเกี่ยวกับพวกที่เป็นนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราเห็นเทรนด์ของเรื่องsocial innovation อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายาม define มันขึ้นมาว่าเราก็ควรจะให้ทุนเกี่ยวกับผู้ที่สนใจนวัตกรรมทางด้านสังคมก็ง่ายๆครับอย่างที่ definition ครับคือของผมคือประยุกต์ความคิดใหม่แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกง่ายนิดเดียวทำอะไรก็ได้คิดอะไรใหม่ๆสร้างให้มันเกิด impact แล้วก็สามารถ scale ได้ในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะ define เพราะงั้นหลายคนที่เข้ามาหาสำนักงานนวัตกรรมเราเป็นอย่างที่ผมบอกเป็น granting agencyเราก็พยายามจะช่วยเขาในแง่ของการขับเคลื่อนไอเดียเขาในเรื่องใหม่ๆให้เกิดออกมาเป็นมรรคผลในการทำงานที่เกิด impact นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า social innovation หลักคิดง่ายๆคือคิดสิ่งใหม่และพยายามจะลองทำแล้วให้มันเกิดประโยชน์ในดังสังคมให้มากขึ้นเพราะปกติ innovation ในที่เราทำมาส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านธุรกิจถ้าเป็น business oriented แน่นอนเขาต้องการ profit
แต่ตัวสังคมเนี่ยต้องการให้กับคุณค่ากับสังคมด้วยนะครับซึ่งจะเป็นหลักๆคิดที่เราให้อยู่ในปัจจุบันนะครับสไลด์นี้ผมแชร์ไว้ที่นี่นะครับจริงๆในหลักคิดเวลาเรา define เรื่องของทุนหรือเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยเราดูง่ายๆเหมือนกับทาง UN นะครับก็คือเรามองว่าเรื่องของpeople profit แล้วก็ตัวของ planet 3 p นี่เป็น3 p สำคัญเวลา define ใน businessconcept ที่จะมาขอทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยเราจะ define ในเรื่องนี้ profit ก็ต้องมีไม่ใช่ว่าทำโซเชียลเสร็จแล้วเราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นะมันต้องอยู่รอดได้ด้วยนะครับแต่ต้องมองถึงคุณค่าของตัวสังคมด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนเพราะงั้นจริงๆใน concept ที่เราพูดอ่ะส่วนใหญ่เราบอกว่า quadruple helix ก็คือเราทำเรื่องทางวิชาการทาง private sector เราต้องดูเรื่องของ people ด้วยนะครับเป็น4เสาหลักๆที่เราเวลา define ของโครงการนวัตกรรมที่จะมาขอทุนก็จะทำเรื่องนี้นะครับกลับมาในเรื่อง UN นะครับจริงๆเวลาเราทำงานอย่างที่ผมบอกเราก็สตัดดี้นะครับว่าเอ๊ะอย่างที่ UN เขาพูดมา17 SDG เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างที่มันจะ related กับความเป็นสังคมไทยและในหน่วยงานของเราแล้วก็ stakeholder ที่เราดูแลอยู่เพราะงั้นเราก็เลย define ตัวsector ที่สำคัญออกมาได้แค่9 sector ที่คิดว่าในมุมของ NA ไม่ใช่ว่าที่เหลือไม่สำคัญนะครับแต่มันอาจจะใหญ่เกินกว่าที่ตัวสำนักงานนวัตกรรมจะ related ได้เพราะประเทศเรามีหลายหน่วยงานที่อย่าง UN บอกคือไม่ได้ทำคนเดียวแล้วมันเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนเราต้องทำงานร่วมกันมีภาคสังคมหลายภาคที่ทำเพราะงั้นเราก็เลย define เป็น4 7เลือก9เรื่องที่สำคัญแล้วก็เรา define เรื่องของผู้ได้รับผลประโยชน์อันนี้คือสิ่งสำคัญว่าอ้าวแล้วโอลาเราทำเรื่องนี้ใครล่ะที่จะเข้ามาเป็นคนที่มา engage กับเราใครจะเป็นคนขับเคลื่อนเพราะสำนักงานนวัตกรรมไม่ใช่คนทำตัวโครงการนวัตกรรมโดยตัวเองแต่ผู้ที่ทำก็คือคนที่เป็นนักคิดหรือว่าผู้เป็นที่ทำกิจกรรมทางด้านสังคมนะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำแต่เรา define สิ่งที่ตัวที่ว่าอาจจะต้องยืนนิดนึงนะสิ่งที่เราที่ define เนี่ยคือเราจะ define เรื่องกลไกสังเกตที่เวลาที่ผม define platform ออกมาคือเราแพลตฟอร์มของเราคือโจทย์ข้างบนว่าเราจะทำเซกเตอร์ไหนที่สองคือกลุ่มผู้ได้ผลลัพธ์ผู้ได้รับผลประโยชน์คืออะไรอันสุดท้ายคือสิ่งสำคัญของภาครัฐโดยเฉพาะทางสำนักงานนวัตกรรมเราก็มองว่าแล้วอะไรล่ะเป็นเมคานิซึมที่จะทำให้เขาขับเคลื่อนได้คุณมีแต่ไอเดียอย่างเดียวคุณไม่สามารถ execute มันออกมาเป็นผลงานได้มันก็ไม่มีประโยชน์ในแง่ของการทำ impact นั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยทำเรื่องของกลไกโดยเฉพาะกลไกทางด้านการเงินที่สนับสนุน SDG เรื่องของโซเชียลซึ่งสำคัญมากเพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากเขามีความ willing ที่จะทำเพื่อสังคมเรื่องของบัดเจ็ตหรือไฟแนนซ์เขาจะไม่ค่อยดีเท่ากับพวกทางด้านธุรกิจมีบางคนที่โอเคบางคนก็อาจจะต้องการการซัพพอร์ตที่มากกว่าปกติเครือข่ายทางเทคโนโลยีแล้วก็การให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องนอกจากเงินอย่างเดียวมันคงไม่เกิดตัวธุรกิจนวัตกรรมทางด้านสังคมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราดีไฟน์นอกเหนือจากนั้นเราก็เลยพยายามบอกว่าเราต้องหาวิธีดำเนินงานเขาเรียกว่าโปรแกรมเราก็เลยสร้างหน่วยที่เป็นเรียกว่าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมหรือ SID Social Innovation Defense Unit แล้วกระจายหน่วยพวกนี้อยู่ทั่วภูมิภาคนะครับในที่มหาลัยต่างๆเพื่อให้เขาลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำหน้าที่ในการทำเรื่องกิจกรรมกันเครือข่ายขยายผลต่างๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกก็คือได้ SDG Goal แล้วก็ได้นวัตกรรมแล้วก็มี impact นะครับคราวนี้พอลงมาในเซกเตอร์อยากให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเซกเตอร์ที่เรา define แล้วก็แบ่งเป็นแคตตาลีด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมสังเกตว่าเทรนใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเวลาเราคอตัว proposal ขึ้นมาสำหรับพวกที่เป็นผู้ประกอบการSE หรือว่านักวิชาการทางด้านธุรกิจทางสังคมนวัตกรรมทางสังคมก็จะมีหัวข้อประมาณนี้ครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่ก็บางปีก็มีหัวข้อพวกนี้เยอะบางปีก็มีหัวข้อเรื่องนี้น้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการจัดการภัยพิบัติเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรยั่งยืนเรื่องของคนและเมืองก็มีนะครับเรื่องความมั่นคงเรื่องการจ้างงานสวัสดิการสังคมแล้วก็วิถีชีวิตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นประมาณเซกเตอร์ที่เราโฟกัสอยู่นะครับแต่หลักคิดที่เมื่อกี้อาจารย์ถามแล้วมันจะทำให้มันเกิดได้ยังไงอย่างที่ฝรั่งก็บอกใช่ไหมครับต้องการแอคชั่นและที่ CU Hub เองก็บอกเองนะครับที่ทาง Social Innovation Hub ก็บอกว่าเรื่องต้องการเรื่องของไอเดียแล้วก็เป็นการไปอินคิวเบตสำนักงานนวัตกรรมเราทำเรื่องนี้มาหลายสิบปีเรามองใน 3G ที่เกิดขึ้น G แรกคือ grooming คือเหมือนเราเหมือนลูกไก่ครับเหมือนไข่ไก่ครับเราต้อง groom เขาสร้างเขาให้เห็นเรื่องพัฒนาโจทย์สังคมว่ามันจะมีโอกาสอะไรบ้างตรงส่วนนี้ครับที่ UN เขาก็ทำงานร่วมกับเรา Youth Collab ก็เป็นส่วนหนึ่งเราพัฒนาหลายคนผู้ประกอบการทั้งตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่สนใจจะเป็น social enterprise grooming เป็นส่วนสำคัญพอ grooming เสร็จเราต้องทำส่วนที่2คือ grantมีไอเดียแล้ว execute ไม่ออกอยากทำโปรโตไทป์เอาเงินมาจากไหนเอา funding มาจากไหนอันนี้คือส่วนที่2ที่เราทำหน้าที่นั้นซึ่ง
ก็ดีใจนะครับอาจารย์ทางอธิการเองที่ชุยาก็มีกองทุนอยู่คาดหวังว่ากองทุนนี้หรือว่าก็สามารถจะให้งบกับเกี่ยวกับทางด้านตัวนี้ได้มันก็จะทำให้จากไอเดียมัน execution ซึ่ง execution จะเห็นว่าเราต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในโครงการด้วยนะครับว่ามันเป็นไปแล้วมันจะสามารถต่อเนื่องได้หรือเปล่ามันเลยเกิดข้อสุดท้ายเรียกว่า growth คือการขยายผลถ้าเป็นธุรกิจมันก็จะแบบนี้ธุรกิจทางสังคมก็เหมือนกันแต่ growth ทางสังคมเมื่อเช้าผมก็คุยอาจารย์บางท่านที่จุฬา impact investor ในเมืองไทยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนต่างประเทศแต่คิดว่ามีถ้าท่านทำโครงการทางโซเชียลมันก็จะอาจจะมีเรื่องของ impact investor ที่ให้การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลเพื่อให้มันเกิดการต่อเนื่องหรือแม้แต่ภาครัฐเองก็พยายามจะหากลไกนี้เข้ามา fill gap ให้มันเกิดขึ้นไม่งั้นท่านมีไอเดียมีโปรโตไทป์มันก็จบแค่นั้นท่านไม่สามารถสเกลมันที่เราเรียกว่าสเกลมันให้เกิดความต่อเนื่องอันนี้คือเป็นลักษณะของนวัตกรรมที่เรามองนะครับไม่ติดแล้วครับ next slide ครับครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเลือกว่า SID เพราะว่า NAA เนี่ยเรามีหน่วยงานอยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวแต่เรามองว่าการทำงานลักษณะเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญเราก็เลยตั้ง SID เกิดขึ้นก็นี่เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย The Whole Country เราเลยนะครับภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีทำหน้าที่เรื่องของการขับเคลื่อนโดยสำคัญจะสังเกตว่าที่เราทำเนี่ยในการ4พิลาที่เราบอกภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำงานร่วมกันที่หลักสำคัญคือต้องไปร่วมกันกำหนดโจทย์ปัญหาก่อนคือเราไม่ทำโครงการนวัตกรรมทางด้านสังคมโดยคิดว่าเราอยากทำอะไรแต่เราต้องไปดูว่าในส่วนของพื้นที่เขามีเพนอะไรมากกว่าเพนนั้นจะเป็นโอกาสทางการทำโครงการนะครับปกติเราทำธุรกิจบางคนก็จะเอาแค่ไอเดียของตัวเองแล้วมาทำแต่สิ่งสำคัญคือต้องไปหาเพนตรงนั้นให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ส่วนที่ตัวมหาลัยที่ถ้าอาจารย์ถามคือหน่วยนี้จุฬาเองอาจจะต้องไปดูเรื่องการสร้างการขับเคลื่อนของนักขับเคลื่อนชุมชนหาเรื่องของรีซอร์สเพอร์เซนเข้ามากรุ๊ปปิ้งไว้เพื่อให้เกิดโครงการหรือเกิดการทำตัวโซเชียลอินโนเวชั่นมากขึ้นนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวผมลงอีกทีหลังนะครับถ้ามีเวลานะครับในส่วนสำคัญที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือสังเกตว่าเราทำอยู่ในบริบทอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือเชิงพื้นที่คือเราต้องทำหน่วยขับเคลื่อนเนี่ยไปพัฒนาโจทย์หาโจทย์สำคัญของพื้นที่เพราะสำคัญคือการจะทำอะไรสักอย่างมันต้องเกิดจากดีมานด์ที่ชัดเจนในเชิงพื้นที่เพราะงั้น SID เนี่ยแหละเป็นคน identify โจทย์ในเชิงพื้นที่ขึ้นมาเรื่องที่2ก็ต้องไปพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมซึ่งก็มีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะเท่ากับผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจนะครับอย่างผมเนี่ยดูแลเรื่องทุนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทุนนักเศรษฐกิจปีนึงเข้ามาหลักน่าจะประมาณ 1,000 ไอเดียต่อปีแต่สังคมเนี่ยน้อยกว่าเยอะในสังคมเนี่ยอาจจะมีสักหลักร้อยไม่ถึงหลักพันแต่ถามว่ามันก็เริ่มมีคนประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายที่เราพยายามทำเราคิดถึงเรื่องของตัวพัฒนาเยาวชนที่เมื่อกี้ UN พูดนะครับเราพัฒนาเรื่องโซเชียลสตาร์ทอัพพอเกิดขึ้นเราคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่มีจิตใจเรื่องนี้ก็สามารถเป็นกำลังสำคัญของเราได้นะครับอันนี้คือรายชื่อนะครับของตัว SID นะครับทางจุฬายังไม่เป็น SID นะครับคาดหวังในอนาคตอาจจะต้องเข้ามาร่วมกันนะครับเรามีถึงที่นราธิวาสที่ใต้ชายแดนแล้วก็มีผู้ประกอบการอย่าง Life Impact แล้วก็บริษัทพัฒนาเยาวชนก็ที่มอธรรมศาสตร์นะครับอันนี้ส่วนนั้นเขาจะทำหน้าที่ grooming พวก youth startup เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าอาจารย์จะมองถึงว่าตัวอย่างเราทำอะไรจะสังเกตว่าเราพยายามทำให้มัน cover ในทุกๆพื้นที่นะครับในส่วนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่โครงการวิจัยนะครับเป็นโครงการที่มีอาจารย์นักวิจัยร่วมกับตัวของผู้ที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ในพื้นที่อย่างง่ายๆอย่างภาคใต้นะครับภาคภูมิยาบกลิ่นหอมสำหรับสตรีมุสลิมเขามีดีมานด์ของเขาอยู่แล้วเขาก็อยากจะมีอะไรที่เป็นแฟชั่นเราก็เอาใช้ไอ้เรื่องอโรมาเรื่องเกี่ยวกับการทำสารสกัดเข้าไปอยู่ในตัวนี้เอ็นแคปซูเลตแล้วก็ใส่เข้าไปก็สามารถทำได้เขามีตลาดในภาคใต้มากมายอย่างนี้เป็นต้นครับก็สามารถให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวพวกผลิตภัณฑ์สำหรับมุสลิมได้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มการหารายได้จากเชฟตอนเชฟชุมชนก็ตอนที่เป็นโควิดนะครับทุกคนก็อยู่บ้านพวกนี้ก็จะมีลักษณะของการทำแพลตฟอร์มหรือแอปขึ้นมาเพื่อให้เกิดการค้าขายกันในหรือว่าการทำอาหารเข้าไปในชุมชนต่างๆมีหลายๆตัวนะครับที่จะเห็นเกิดขึ้นแม้แต่อย่างเช่นชุดเพาะพันธุ์ปลาซิลแก้วก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่อีสานนะครับซึ่งเราก็เขามีดีมานด์อยู่เยอะแยะแต่เขาไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าเขามีเพนแต่เขาไม่มีเทคโนโลยีเพราะงั้นสำคัญของเราคือเอาเพนเข้ามาเอาเทคโนโลยีที่เป็นมาจากมหาวิทยาลัยหรือว่าคนที่เป็นนักธุรกิจ SE แล้วเข้าไปประกบพัฒนาออกมาในเชิงธุรกิจเพราะงั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าไอเดียนั้นมันสามารถสเกลออกไปแล้วก็ช่วยสังคมได้อย่างไรสามารถเป็นธุรกิจที่สามารถต่อเนื่องได้หรือเปล่านะ
ครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำเพราะงั้นในส่วนของ policy อย่างที่บอกพาย UN ก็เป็นระดับ high level ที่ NA เป็น partner อยู่แต่เราก็จะมีคนที่เป็นอย่างปตท.เองจริงๆบริษัทสารพลังของทั้งปตท.ก็เป็นส่วนหนึ่งของ partner แล้วก็มีบิ๊กเฟิร์มหลายคนนะครับที่ช่วยเราในแง่ของการ execute หรือว่ากระตุ้นแล้วก็ดึงลิงเกจที่เป็นชุมชนเข้ามาทำงานนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นหน่วยงานภาคมหาลัยต่างๆอันนี้ก็เป็นให้เห็นว่าเป็นหลายๆอันที่เราทำผมจะให้เห็นภาพนี้เป็นภาพสำคัญจะสังเกตว่า social innovation ในแพลตฟอร์ม 4-5 ปีที่ผ่านมาเรามีโปรเจกต์อยู่ประมาณ217โปรเจกต์นะครับไฟแนนซ์ไปแล้วกว่า210ล้านสังเกตว่าโครงการสังคมจะใช้เงินไม่ค่อยเยอะก็คือประมาณ1ล้านบาทต่อโปรเจกต์โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็แต่มี total investment มากกว่า 1,200 ล้านแล้วก็ distribute ในหลายๆหัวข้อที่ผมแจ้งไปใน9เซกเตอร์ที่เราพูดถึงเพราะงั้นจริงๆคนทำงานด้านสังคมมีไอเดียอยู่เยอะแต่เขาไม่เข้าใจว่าจะไปหา funding หรือจะไปหา partner ที่ไหนก็1ในนั้นก็คือ SNA ก็สามารถเข้ามาคุยได้ส่วนรายละเอียดของตัวอย่างนะครับผมทิ้งไว้เยอะนะครับท่านดูได้และปีนี้อาจารย์สามารถมาของบประมาณได้เพราะเราเป็นหน่วยงานเรียกว่า PMU เป็น Project Management Unit อันนึงของสกสวเพราะงั้นอาจารย์สามารถเอาโครงการพวกนี้ที่ลิงก์เกี่ยวกับการทำเรื่องสังคมสามารถขอทุนแล้วก็ทำงานร่วมกับชุมชนได้นี่คือเป็นตัวอย่างต่างนะครับไปดูในสไลด์ได้นะครับก็มีเยอะนะครับมีเรื่องของป่าสาระเองก็มีการประเมินเราทำเสร็จเราควรจะประเมิน SIA ด้วยปัจจุบันในเว็บไซต์ของ NIA เวลาอาจารย์จะทำเรื่องโครงการทางด้านสังคมอาจารย์ไปกรอกเหมือนกับดูว่าพารามิเตอร์ไหนที่เราจะเอามาประเมินทางสังคมปกติอย่างที่บอกความคุ้มค่าเราต้องมี Return on Investment ทางสังคมจะมี SIA ซึ่งทางป่าสาระทำมาแล้วกับเราไว้นะครับเราก็ทำเป็นออนไลน์ไว้ให้อย่างเช่นอาจารย์มีโครงการ A อาจารย์ลองเข้าไปกรอกรายละเอียดจะได้เห็นว่าพารามิเตอร์ที่ควรจะเอามาวัดในแง่ของ impact คืออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเหมือน preliminary สำหรับโครงการนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เห็นว่ามันก็มีประโยชน์นะครับชื่อ socialimpact.nai.or.th นะครับตัวอย่างก็ผมทิ้งไว้ครับไปดูเรามีลักษณะของQR code ยันส่องตรงนี้แล้วก็สามารถเห็นตัวอย่างในเชิงรายละเอียดได้มีเยอะนะครับที่บอกว่าแต่ละโครงการแต่ละเซกเตอร์เป็นแบบไหนเพราะงั้นอย่างที่ผมมาฝากไว้ก็คือในส่วนของตัวสำนักงานนวัตกรรมเองแล้วก็ลักษณะของ social innovation สิ่งสำคัญคือปัจจุบันมันมีองค์กรหลายองค์กรที่อยากขับเคลื่อนอาจารย์แค่หาให้เจอว่าหน่วยงานนั้นเขามีพันธกิจอะไรที่ดำเนินการในการสนับสนุนบริษัทเอกชนเขาก็มีการสนับสนุน NIA เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงอวมหาลัยก็อยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันก็ลองเข้ามาคุยนะครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยคุยกับมหาลัยเพราะผมไม่ค่อยฟันดิ้งกับมหาลัยเพราะมหาผมก็ไม่มีประโยชน์ครับผมก็ขอบคุณครับอาจารย์ก็เอาไอเดียนี้ไปคุยสกว.ไปคุยกับวช.แต่ถ้าอาจารย์มาหาผมในเชิงของโซเชียลอินโนเวชั่นอาจารย์มาพร้อมกับตัว implementer ก็คือตัวที่เป็น SE หรือว่าชุมชนอย่างเงี้ยเราคุยกันได้ว่าเราจะฟันดิ้งแต่เวลาเราฟันเนี่ยเราฟันผ่านตัวชุมชนส่วนอาจารย์ก็เป็นเหมือนถ้าผมเป็นวิศวะเนาะผมก็เลยบอกว่าเป็นเทคโนโลยี provider อาจารย์เป็นคนช่วยทำให้บริหารจัดการให้โครงการมันสำเร็จรับทุนเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์หมายเวลานี้รับทุนตรงในส่วนของตัวให้ทุนแบบนี้เราให้อาจารย์โดยตรงไม่ได้นะครับแต่จะมีอีกเรื่องนึงที่ผมฝากไว้อาจารย์สามารถขอเราได้เรียกว่าเป็นเรื่องของ foresight การศึกษาภาพอนาคตของชุมชนอันนั้นน่ะเงินบัดเจ็ตนั้นน่ะส่งโดยตรงที่นักวิจัยนะครับงานของ NA มีหลายงานแต่ถ้างานที่เป็น implement แบบนี้ที่ผมบอกว่าเป็น action เพื่อให้ prototypeเราจะให้ผ่านตัวของตัวผู้ประกอบการแปลว่าเขาต้องไปจับคู่กันมาก่อนแล้วก็มาคุยกันทางนี้ได้ใช่ครับหรือว่าอาจารย์เอาหัวข้ออาจารย์มาลิสต์ไว้อย่างเช่นอาจารย์มีเทคเราก็ทำสองแบบก็คือจับคู่ให้ใช่เราก็ทำหน้าที่จับคู่ให้มันมีสองรูปแบบนะครับเอาเทคขึ้นมาลิสต์ไว้เสร็จแล้วชุมชนนั้นมีดีมานด์แล้วก็ดึงดีมานด์เนี้ยเข้ามาเจอกับเทคหลายอันก็จะเป็นแบบนี้มันมีวิธีในแง่ของการทำผมเลยบอกว่าแพลตฟอร์มหนึ่งของเราก็คือเรื่องการให้คำปรึกษาและการทำหน้าที่เป็นแมชเมคเกอร์นะครับอันนี้ก็จะทำให้แค่อันแรกผมว่าฝากไว้คือถ้าเรามีแพชชั่นจะทำเรื่องสังคมแค่นี้ก็ดีแล้วครับแล้วก็เรามีไอเดียที่จะ execute มันมาคุยกันเราช่วยได้เต็มที่เราก็จะทำให้มันผลักให้เกิดออกเป็นรูปแบบของธุรกิจครับผมรีเช็คความเข้าใจคุณวิเชียรนิดนึงเป็นตัวแทนอาจารย์เนาะแสดงว่าถ้าผมมีงานวิจัยที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วผมมีพาร์ทเนอร์ที่จะ implement เลยอันนี้ขอทุนได้อยู่แล้วหรือถึงยังผมไม่มีพาร์ทเนอร์ผมมีกู๊ดไอเดียจากงานวิจัยผมก็มาติดต่อทางนี้ได้เพราะทางนี้สามารถเล่นบทฟาซิลิเทตเรื่องแมทชิ่งให้ได้ด้วยใช่ครับมี2โจทย์นะครับโจทย์ที่1ถ้ามาพร้อมตัวสเต็กโฮลเดอร์ที่จะ implement อันนั้นอาจารย์ก็ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ว่าโอกาสในการให้ทุนได้ก็สามารถ execute ได้แต่ทุนก็จะ funding ไปทางผู้ประกอบการคนปฏิบัติครับอาจารย์ก็จะเป็นคล้ายๆที่ผมบอกเป็นtech provider หรือว่าเป็นคนที่เป็น management project
ส่วนที่สองถ้าอาจารย์มาด้วยR&Dของอาจารย์ส่วนนี้อาจารย์จะอยู่ในลิสต์ของ Tech Provider เพราะเวลาเราลงไป SID ลงไปในภูมิภาคเนี่ยอย่างเช่นเขาต้องการเรื่องการจัดการภัยพิบัติบางอย่างมันมีเทคโนโลยีที่อาจารย์มหาวิทยาลัยทำอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็สามารถจับคู่แมทชิ่งให้ครับผมดีมากเลยครับขอบคุณมากครับงั้นผมขยับต่อเนาะจะได้เห็นภาพต่อเนื่องกันครับคุณธานินทร์นี่จริงเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในที่เมื่อกี้คุณวิเชียรได้เมนชั่นด้วยซ้ำไปเนาะก็เป็นผู้ประกอบการสังคมแล้วก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยครับเชิญคุณธานินทร์ครับครับมองยังไงครับเรื่องนี้เดี๋ยวให้เขาเปิดสไลด์ไประหว่างรอครับก่อนสไลด์ก็พูดอย่างนี้นะครับผมอาจจะให้มุมมองในหมวกของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการสังคมแล้วกันนะครับว่านวัตกรรมทางสังคมที่พวกเรามองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ชอบ 3G ของทาง NIA มากเลยครับคือมี Grant มี Growth แล้วก็มี Groom เนี่ยนะครับ Groom Grant Growth ผมคิดว่ามันคล้ายๆกันแต่นวัตกรรมทางสังคมในมุมมองของผมคือ3ปอครับ1คือ1คือประโยชน์ครับมันต้องมีประโยชน์กับผู้คนกับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมหรือว่ากับสังคมโดยรวมอันนี้คือมันเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญแล้วผมให้ priority เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือมันต้องแปลกใหม่นะครับคือแปลกใหม่ทั้งแนวความคิดทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการหรือเซอร์วิสอะไรต่างๆที่จะลงไปสู่การแก้ปัญหาสังคมนั้นหรือเรื่องที่เราสนใจนั้นนะครับแล้วก็ปอสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้มันมีมิติอะไรบ้างคือมิติเรื่อง execution ครับคืออย่างที่ท่านอธิการบอกนะครับว่าเราต้องเริ่มลงมือทำเพราะว่าถ้าไม่ลงมือทำมันไม่เกิดทีนี้ถ้ามันไม่มีความเป็นไปได้ในการ execute เนี่ยบางที innovation นั้นมันก็อาจจะอยู่แค่ในหัวแล้วผมอาจจะมองมิติว่าจริงๆแล้ว innovation เนี่ยมันมองได้หลายแบบเลยครับทั้งในเชิงลึกที่เราทำหลายๆเรื่องแล้วเปลี่ยนชีวิตคนในวงจำกัดอันนี้ก็เป็น social innovationหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทำเรื่องเดียวแต่กระทบคนในวงกว้างมันก็เป็นโซเชียลอินโนเวชันได้นะครับด้วย3ปอนี้แหละครับคือองค์ประกอบที่มันจะทำให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมหรือว่านำไปสู่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าอะไรต่างๆตามมาในอนาคตทีนี้ในมุมมองของLearn Education ที่เราทำเนี่ยเราวางเรื่องนี้ยังไงนะครับสไลด์ใช่ไหมครับขออนุญาตสไลด์นิดนึงนะครับผมอาจจะพูดสไลด์เร็วนิดนึงนะครับก็คือเราโฟกัสเรื่องการศึกษาคุณท่านยืนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเอียงคอไม่เป็นไรครับพอได้อยู่ครับเราโฟกัสเรื่องการศึกษาแล้วก็เน้นเรื่อง quality education กับเรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะครับสิ่งที่พวกเราทำมา 7-8 ปีเนี่ยก็คือทำเรื่อง blended learning นะครับทำ school based เอาระบบการเรียนเอาดิจิตอลคอนเทนต์ไปเป็นเครื่องมือช่วยครูแต่สิ่งที่เราพบก็คือมันสเกลได้เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับปัญหาของประเทศแล้วเนี่ยมันยังสเกลได้อย่างจำกัดปีนึงอาจจะทำได้สัก50โรงเรียน100โรงเรียนทั้งประเทศมีอยู่ 30,000 กว่าโรงทำ 10% ทำแค่ 3,000 ผมตายก่อนนะครับอาจจะทำไม่ถึงนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดว่าทำยังไงที่จะชิฟต์จากไอตัว blended learning เนี่ยไปสู่จาก school based ไปสู่ cloud based แล้วทำให้ learning experience เนี่ยมันดีขึ้นทั้งในมุมที่ว่าเป็นเครื่องมือช่วยครูที่ดีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กที่เหมาะสมนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มาคิดง่ายๆครับว่าองค์ประกอบอะไรที่จะทำให้การเรียนออนไลน์ผสมกับการอินทิเกรตครูเข้ากับเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเกิดประสิทธิผลมากที่สุดมันก็เลยเกิด6วงล้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำดิจิตอลคอนเทนต์การทำระบบแอสเซสเมนต์การเชื่อมโยงคุณครูเพื่อให้เอาข้อมูลไปบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลการมีไลฟ์คลาสรูมให้ครูและเด็กมีปฏิสัมพันธ์กันหรือแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ที่เด็กไม่สามารถจะถามใครได้เนี่ยเราทำให้มันเป็นไปได้ในการถามแล้วมีคนตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจากการเรียนแบบเดิมๆเนี่ยมันจะสู่เป็นแบบ any เลยครับ anywhere anytime any deviceมันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าทิศทางที่เราเชื่อตั้งแต่ day 1ที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานครูกับเทคโนโลยีเรื่องของการอินทิเกรตเข้าไปในคลาสรูมแล้วก็เรื่องของการทำให้ learning experience ที่ดีมันเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายังเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งผลจากการทำตรงนี้แล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำใหแม้แต่ที่ที่ไกลที่สุดแบบนี้ครับนี่คือบนดอยนะครับยังสามารถเป็นห้องเรียนแล้วเรียนด้วยคุณภาพการเรียนแบบที่ในเมืองเรียนได้นะครับสเกลก็
ตามมานะครับเราด้วยแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาด้วยคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยพัฒนาครูหรือเทรนครูไปแล้วกว่าประมาณ 10,000 คน 15,000 คนนะครับมีนักเรียนที่เข้าถึงระบบไปแล้วกว่าเกือบ 300,000 คนนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้แฮปปี้ให้ที่มีโควิดเกิดขึ้นนะครับแต่พอมีโควิดมันก็พรูฟได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยมันทำให้เปิดออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆในการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเล่าในงานแต่สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือจริงๆแล้วโซเชียลอินโนเวชั่นมันเกิดไม่ได้ด้วยองค์กรเดียวหรือคนคนเดียวอันนี้ผมย้ำเลยนะครับเพราะว่า Learning Education ไม่มีวันนี้นะครับถ้าไม่มี NIA ถ้าไม่มีสำนักงานสกสในอดีตถ้าไม่มีมูลนิธิยุวพัฒน์ถ้าไม่มีองค์กรอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือSCG หรือองค์กรอื่นๆที่โฟกัสว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะพอเรามีเอมเดียวกันเรามีมิชชั่นเดียวกันแล้วครับเวลาไปคุยเราคุยเรื่องเดียวกันเราไม่ได้ไปทำธุรกิจแต่เราไปหาแนวทางในการที่จะทำให้เรื่องที่เราเชื่อว่ามันจะส่งผลกับคนในวงกว้างเนี่ยมันเกิดประโยชน์ขึ้นมากได้แล้วคนก็มาร่วมกันทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากทิ้งไว้ในวงแรกแต่ถ้าพี่หนุ่มอยากให้ผมจบเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวจะถามว่าจุฬาทำอะไรได้บ้างหรือนักวิจัยถ้าต่อเลยเนี่ยถ้ามุมของงานวิจัยเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงงานวิจัยจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าคนที่มาทำงานด้านสังคมในอนาคตจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาผมพูดเพลนแล้วกันสำหรับงานวิจัยที่เราเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือมันเยอะครับมันเยอะจนไม่รู้ว่ามันจะเลือกยังไงจะเลือกอันไหนนอกจากมันเยอะในหัวข้อแล้วเนี่ยบางทีมันอ่านงานวิจัยคนข้างนอกก็เข้าใจยากนะครับบางทีอ่านบทคัดย่อหรือว่าผมเรียกถูกไหมครับถ้าบทคัดย่อใช่ไหมครับบทคัดย่อผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับยังรู้สึกว่ามันจำเป็นภาษาที่เข้าใจยากอยู่นะครับผมว่าการที่เรามีงานวิจัยแล้วนักวิจัยหลายท่านมีความตั้งใจดีอยู่แล้วที่จะทำเรื่องใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราสามารถสร้างเมนูที่เกิดที่ทำให้คนที่มาทำเรื่องสังคมเนี่ยเข้าถึงงานวิจัยได้ง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นเนี่ยผมว่าก็จะเป็นการเปิดopportunityใหม่ๆให้กับสังคมนะครับทีนี้ในบทบาทของมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่าผมมองมหาลัยในหมวกของ trusted institute นะครับก็คือองค์กรที่ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามหาลัยมีอยู่2ส่วนที่คนอื่นแทบจะไม่มี1ก็คือมี knowledge bank คือ knowledge มหาศาลอยู่ในมหาลัยนะครับอันที่2เนี่ยก็คือ human resource hub โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่งๆอยู่ในมหาลัยหมดนะครับทำยังไงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือหรือเกิด business model ผมใช้คำนี้เลยนะครับทั้งความร่วมมือเชิงสังคมและ business model ที่ทำใหคนเก่งๆเหล่านี้โนว์ฮาวที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้มันเปิดแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับข้างนอกแล้วทำให้เกิดเป็นองค์กรหรือกิจกรรมหรือโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่มันออกไปสู่สังคมได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่จุฬาก็มีหลายโปรเจกต์อย่างตอนที่เราทำเทรนครูเนี่ยเราตอนนั้นเริ่มสอนวิทยาการคำนวณใหม่ๆนะครับเปลี่ยนหลักสูตรของทางสพฐเราก็มาคุยกับทางวิศวะจุฬาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาของครูมากเลยเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แต่ครูสอนไม่เป็นทำยังไงก็มาคุยแล้วก็ได้ความร่วมมือกับทางวิศวะหรือแม้กระทั่งอย่างคณะเศรษฐศาสตร์ทำเรื่อง anti corruption นะครับที่มันก็เป็นเรื่องการแก้ปัญหาสังคมเรื่องนึงคณะสถาปัตย์ที่ผมได้ยินแล้วก็เข้ามา engage ด้วยก็คือทำเรื่องนโยบายสาธารณะนะครับเหล่านี้ครับคือตัวอย่างของการเปิดพื้นที่หรือเปิดอิสระให้กับคนที่มีศักยภาพhuman capital ที่ทรงคุณค่าเนี่ยได้ทำในเรื่องสังคมซึ่งผมคิดว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้มหาลัยเนี่ย contribute ไปสู่โซเชียลในอนาคตได้ดีมากขึ้นนะครับผมลองรีเช็คความเข้าใจนะแสดงว่าถ้าผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือต้องทำให้มันมีการเข้าถึงง่ายขึ้นถูกไหมแทนที่จะเป็นงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งเฉยๆกับ2ก็คือถ้าจะสามารถ engage ได้จริงก็คือต้องทำให้มัน readable มากขึ้นเข้าใจง่ายกับเพลเยอร์ในที่ทำงานทางสังคมขึ้น คือแม้ว่าเรามีโจทย์เดียวกันแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะร่วมมือยังไงถูกไหมครับซึ่ง NEA ก็พยายามเป็นแพลตฟอร์มอันนี้อยู่นะในการจับคู่โอเคงั้นผมไปท่านสุดท้ายนะครับคุณอัจฉริยามาในบทบาทของ Corporate น่าจะใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งฮะปตท.ครับเชิญเลยครับครับค่ะก็สวัสดีนะคะก็ขออันดับแรกก็ขอบคุณมากนะคะที่เชิญให้มาในเวทีนี้นะคะเพราะว่า
ถึงแม้ว่าอาจารย์หนุ่มจะขอให้มาพูดในฐานะที่เป็น MD บริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้มาอยู่ตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมนะคะก็เลยอยากจะขอพูดทั้งสองหมวกเลยเพราะว่าจริงๆคิดว่าเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันนะคะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันต้องมาเทิร์นเป็นบิสเนสเท่านั้นเพราะเรามองว่าในมุมของเรานะคะเรามองว่าในเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเป็นแนวความคิดของเราก็คือว่ามันเป็นแนวคิดใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานหรือว่าเรื่องของการที่จะคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆหรือแนวการทำงานใหม่ๆมาอย่างตัวอย่างเช่นการที่เกิดบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันก็เกิดจากที่เราก็มองถือว่าเป็นอินโนเวชันในการทำงานของปตท.ทางด้านสังคมอย่างหนึ่งเพราะอย่างที่อาจารย์หนุ่มทุกท่านอาจจะทราบว่าปตท.เนี่ยเราเป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่แล้วเราก็มีงบประมาณในการทำเรื่องของเพื่อสังคมในเชิง CSR หรือว่าโดเนชั่นค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะในอดีตนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานโครงการเนี่ยเราก็จะไปทำโครงการที่เพื่อสังคมต่างๆเนี่ยอย่างที่เป็น CSR ทั่วๆไปแต่สิ่งที่เราก็พบว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางปีเราพบว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีราคาน้ำมันตกต่ำหรือแม้อย่างตอนนี้ค่ะที่ว่าเกิด disruption ในเรื่องโควิดเรื่องต่างๆส่งผลกระทบต่อผลประกอบการการทำกิจกรรมบางอย่างในเรื่อง CSR ก็เลยต้องถูกตัดไปทีนี้ก็เลยเกิดเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เคยหารือกับอาจารย์หนุ่มจนกระทั่งเกิดการที่ว่าเราอยากจะทำธุรกิจเพื่อสังคมก็คือตัว SE บริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมเราก็ถือว่าอันนี้เป็นอินโนเวชันในการทำงานทางด้านสังคมอันหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในมุมของเรื่องของการทำงาน CSR ในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าหลายๆงานที่เราไปพบกับชุมชนเนี่ยเราพบว่าเราไปดูการทำงานของหน่วยงานอื่นๆเราพบว่าหลายๆหน่วยงานเขาก็จะมีงบประมาณไปแล้วก็อาจจะเอาไปให้ชุมชนไปบางครั้งนะคะอันนี้ต้องเรียนตามตรงบางครั้งหลายๆสิ่งที่ทางภาครัฐเนี่ยให้กับชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่เป็นสิ่งที่ภาครัฐมองว่าเรามีอันนี้มันน่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีน่าจะไปช่วยชีวิตเขาได้เพราะว่าเคยประสบการณ์ก็คือเคยได้ไปดูงานในพื้นที่ชุมชนนะคะเราเห็นมีอุปกรณ์ตัวนึงซึ่งเราทางภาครัฐมองว่าโอ้มันน่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดีที่จะไปช่วยเหลือชุมชนแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์นั้นอะขนาดแกะกระดาษห่อเขาก็ยังไม่แกะออกมาเลยมันก็คือกองอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ไปถามเขาว่าเอ๊ะได้ใช้มั้งไหมเนี่ยเขาก็อึ๊บอ่ะชาวบ้านที่เขาได้ไปเขาก็อึ้งอึ้งว่าก็ยังไม่ได้ทดลองใช้เลยอะไรประมาณเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เลยเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นในการทำงาน CSR อันนี้ขอพูดหมวก CSR ก่อนปตท.ตอนนี้เราเข้าไปทำเนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ชุมชนเขาต้องการจริงๆแล้วจากนั้นเราถึงจะไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วเราจะเอาการที่เราเนี่ยเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่จะมาลิงก์กับภาคเอกชนหรือว่าภาคหน่วยงานการศึกษาสถาบันอย่างที่จุฬานะคะหรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีอินโนเวชันหรืออย่างจริงๆเนี่ยอย่างของคุณวิเชียรเองเนี่ยเราก็ไปคุยดูว่ามีอะไรที่มันสามารถที่จะเอาไปช่วยเหลือชุมชนได้บ้างก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาแต่แค่นั้นก็ยังไม่พออินโนเวชันที่เรามองที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่กระบวนการทำงานใหม่ๆที่เราคิดมาใหม่ๆคือเราไม่ได้คิดว่าอยู่ๆจะเอาไปให้เขาอย่างเดียวเราจะต้องให้เขาอะค่ะมาเป็นเจ้าของกับเราด้วยเขาจะต้องมาร่วมมือสมมุติเราจะเอาอุปกรณ์อะไรสักอย่างไปติดตั้งเนี่ยเขาจะต้องมาร่วมมือในการตั้งแต่เดย์วันเลยในการที่จะเข้ามาเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าวันหนึ่งมันเสียมันจะได้ไม่เป็นแค่ปฏิมากรรมที่ตั้งอยู่สนิมขึ้นเขาจะต้องสามารถที่จะไปช่วยแก้ซ่อมแซมมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยบอกว่าที่เราทำเนี่ยเราก็จะเน้นว่าการที่เราทำงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นการทำนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างหนึ่งนวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งเพราะว่ามันทำให้มีความยั่งยืนนะคะอาจารย์แล้วก็เรามองว่ามันจะช่วยชุมชนให้ได้ยาวจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าในมุมของทางความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยที่เรามองเนี่ยเรามองว่าปตท.เนี่ยมีชุมชนเยอะอยู่ในเป็นเครือข่ายจำนวนมากสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาปัญหาของเขามาเชื่อมโยงมาตอบโจทย์กับทางเพราะว่าแม้กระทั่งในหน่วยงานนวัตกรรมของปตท.เองนะคะเราก็มีสถาบันนวัตกรรมปตท.เองแต่สถาบันนวัตกรรมปตท.ก็จะ
ทำนักวิจัยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ว่านักวิจัยก็อยากจะทำอะไรเขาก็จะคิดที่จะทำแต่สิ่งที่เขายังขาดคือเขาก็ไม่รู้ว่าแล้วโจทย์ที่เขาต้องการอะไรกันแน่เขาต้องการอะไรมันแน่กันแน่เราก็ต้องพยายามตอนหลังๆเนี่ยเราก็ได้มีการเชิญอาจารย์ทางนักวิจัยของปตท.เองนะคะเข้าไปในเวทีชุมชนเพื่อให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยชุมชนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรที่เขาความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานแล้วนักวิจัยของปตท.จะไปทำอะไรได้บ้างคิดว่าบทบาทนี้ก็เป็นบทบาทเดียวกับทางมหาวิทยาลัยเนาะทำเอมพัตตี้ได้ครับผมเห็นในกำหนดการเดี๋ยวมีอีกเซสชั่นนึงที่มีอาจารย์หลายท่านหัวข้อน่าสนใจมากเลยไม่อยากไปกินเวลาเขานะครับเข้าใจว่ารายละเอียดเนี่ยทุกท่านเตรียมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถไปทั้งนอกรอบมาสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็ทางเว็บไซต์ก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับทั้ง NAA ทั้ง Learn Education แล้วก็สารพลังซึ่งยังไม่ได้แตะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์มากก็ผมขอจบเซสชั่นเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปกินเวลาของอีกเซสชั่นนึงมากเกินไปไม่ทราบแต่ละท่านอยากมีปิดท้ายอะไรสั้นๆไหมครับเชิญครับได้ครับครับเชิญนะครับฝากนิดนึงคืออาจารย์อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งสำคัญของการทำงานเนาะคือแพชชั่นมันต้องมาก่อนแพชชั่นในที่นี้ยิ่งโครงการทั้งสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนกับโครงการทั่วๆไปนักวิจัยอาจารย์จะไปคิดวิจัยไปเองไม่ได้ถ้าทำสังคมเนี่ยมันต้องลงไปที่พื้นที่ลงที่ชุมชนเพราะสเต็กโฮลเดอร์หลักของเราก็คือตัวคนในพื้นที่หรือว่าคนในสังคมเพราะงั้นโจทย์ต้องมาจากตรงนั้นแต่อย่างที่บอกว่าเราต้อง adopt งานวิจัยของเราเข้าไปให้กับชุมชนแล้วอันนึงที่ประสบการณ์ที่ผมเจอแล้วก็โครงการส่วนใหญ่ที่ NAA ทำเนี่ยเราอยากฝากไว้อย่างหนึ่ง business concept เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีใน business concept เนี่ยต้องพูดถึงเรื่อง sustainable เพราะว่าวันหนึ่งที่เราเดินออกจากเขาไปเขาต้องอยู่ได้ถ้าโครงการที่บอกว่าแค่ไป implement ได้แล้วมีคนใช้งานแล้ววันที่อาจารย์เดินออกจากเขาแล้วเขาไม่สามารถ survive ได้อันนั้นเป็นการทำบาปมากกว่าทำบุญหลายครั้งเวลาพี่ผมรีวิวโครงการแล้วกว่าจะให้ผมจะถามคำถามนี้กับทั้งนักวิจัยแล้วก็ตัวพื้นที่ก่อนว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอาจารย์เขาเดินออกมาหรือว่าเทคนิคโปรไวเดอร์ออกมาอยู่ยังสามารถรันได้หรือเปล่าถ้าอยู่รันได้แสดงว่าโปรเจกต์นั้นหมายถึงว่ารันในที่นี้หมายถึงว่าเขามีบิสเนสคอนเซปต์ที่ว่าจะรันธุรกิจของเขาหรือรันกิจกรรมนั้นให้มันอยู่ต่อเนื่องไปอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเราทำเรื่องสังคมเหมือนเราเป็นคนทำบุญเนาะเป็นคนใจบุญแต่เรากำลังไปทำบาปหรือเปล่าถ้าเราออกมาแล้วเขาเฟลนี่คือสิ่งที่อาจจะฝากไว้นิดนึงสำหรับกรณีที่ทำเรื่องโซเชียลอินโนเวชันนะครับขอบคุณครับคุณนันินครับมีทิ้งท้ายไหมคุณเฉลียใช่ครับเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์หนุ่มบอกว่ายังไม่ได้พูดเรื่องสารพลังเลยพูดเรื่องก็ขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะว่าในส่วนของสารพลังเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่วันนี้จะจริงๆตั้งใจจะมาพูดแต่ยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยนึกว่าจะมีรอบสองก็เลยพูดเลยแล้วกันนะคะว่าก็ตัวอันนึงที่หลังจากที่เราได้ตั้งบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมมาแล้วโครงการแรกที่เรา implement ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์หนุ่มในการที่จะช่วยแนะนำเรานะคะก็คือเรื่องโครงการคาเฟ่เมซอนFor Chance ซึ่งเป็นโครงการที่เราภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะขอพูดตอนสุดท้ายแต่ว่าเราบอกว่าโครงการนี้ก็คือว่าเราเอาผู้พิการนะคะมาเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟนะคะซึ่งคอนเซปต์นี้ตอนแรกเนี่ยมีผู้บริหารระดับสูงหลายท่านก็มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เอ๊ะมันรวมถึงเรื่องของการจะไปทำแบรนด์ Amazon เขาเสียด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องไฟท์ค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ได้มีการคิดจนกระทั่งได้เกิดแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นนวัตกรรมในการทำโครงการอันนี้ก็ขอเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่าเราตั้งแต่แรกเลยเราเข้าไปทำกระบวนการที่ไปทำความเข้าใจกับผู้พิการจริงๆว่าการที่เราเริ่มจากคนหูหนวกนะคะเราเข้าไปทำความเข้าใจกับเขาจริงๆว่าเขาอะเป็นยังไงมีความข้อจำกัดอะไรซึ่งเราก็มีหลายๆข้อจำกัดบางอย่างถ้าเราไม่เคยมีญาติพี่น้องเป็นคนหูหนวกเนี่ยเราก็จะไม่มีทางรู้อย่างเช่นการเรื่องหูหนวกเนี่ยเขาจะมีการความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยด้อยกว่าคนที่ตาบอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้เขามีจบปริญญาตรีมาจริงๆความรู้เขาอาจจะอยู่แค่ประมาณป.5 ป.6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะทำงานยังไงเขาจะอยู่ในฟอนต์แคชเชียร์ได้เลยไหมเขาจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ขนาดไหนเขาจะสามารถจำสูตรเมนู30กว่าเมนูในร้านกาแฟได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไปเรียนรู้จากนั้นก็มาถึงเรื่องของการออกแบบซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนวัตกรรมในการออกแบบเหมือนกันว่าเราพบว่าผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเขา
เขาก็จะต้องเวลาเขาสื่อสารเขาต้องใช้มือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดนะคะเขาจะเหมือนคนอิตาเลียนคือมือไม้มันจะไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการออกแบบร้านกาแฟของเราให้มีเคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านหลังมีที่กว้างมากขึ้นเพื่อให้เขาสื่อสารได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนั้นน่ะในร้านของเราเนี่ยก็ยังมีการที่เราพบว่ากลุ่มผู้ลูกค้าเข้ามาใช้เนี่ยบางครั้งอ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้พิการเราก็มีการออกแบบแท็กติดไว้ที่เสื้อเพื่อให้บอกว่าเขาเป็นผู้พิการคนนี้นะรวมถึงการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่ได้มีความเข้าใจในกลุ่มผู้พิการเหล่านี้ด้วยเราก็มีป้ายภาษามือให้คนได้สามารถเรียนรู้ในการสั่งกาแฟภาษามือนะคะอันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นอินโนเวชันซึ่งตอนแรกเวลาเราไปส่งโครงการนี้ประกวดแข่งอันนี้คนได้ที่หนึ่งนั่งอยู่นี่แพ้แต่ว่าตอนนี้เราไปส่งประกวดอ่ะคำถามในปตท.เองก็คือถามว่าพี่ไอ้โปรเจกต์คาเฟ่เมซอนของพี่เนี่ยมันอินโนเวชันตรงไหนเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยอย่าไปคิดว่ามันคืออุปกรณ์ที่มันอินโนเวทนะแต่มันคือกระบวนการคิดในการทำงานแล้วก็ช่วยให้แก้ไขปัญหาสังคมก็เลยเราก็เลยได้ที่2มาที่1ก็ได้ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอินโนเวชันไม่ต้องไฮเทคก็ได้นะแต่แก้ปัญหาสังคมแล้วก็ใหม่ก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหวังว่าคงจะได้มาร่วมกับทางจุฬาช่วยกันผลักดันเรื่องโซเชียลอินโนเวชันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรรวมถึงผู้ดำเนินรายการนะครับในการเสวนาช่วงแรกนะครับในหัวข้อนวัตกรรมทางสังคมนะครับจากงานวิจัยนะครับสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับจากองค์กรภายนอกนะครับหรือว่าหน่วยงานภายนอกนะครับที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับจากหลากหลายมุมมองนะครับแล้วก็หลากหลายวิธีการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับเราก็จะใช้มาเป็นหลักการของเบนช์มาร์กสำหรับจุฬาเองนะครับในประชาคมจุฬาที่เรานั่งฟังกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะดูแนวทางนะครับหรือสร้างความร่วมมือนะครับในการที่จะพัฒนานวัตกรรมทางสังคมนะครับที่จะเป็นประโยชน์จากทั้งมหาวิทยาลัยนะครับหรือการพัฒนาความร่วมมือนะครับสำหรับองค์กรภายนอกแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ถือว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยเองนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรภายนอกหรือสังคมภายนอกนะครับที่ร่วมกันนะครับพัฒนานะครับนวัตกรรมนะครับที่เป็นประโยชน์ทางสังคมอย่างแท้จริงนะครับในหลากหลายมุมมองหรือจากหลากหลายศาสตร์สาขาวิชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็นำสู่ในส่วนของการเสวนานะครับในช่วงต่อไปในช่วงเช้านะครับซึ่งเราเห็นว่าทุกท่านนะครับยังอยู่กันอย่างพร้อมเปรียงเป็นกำลังใจให้กับทางศูนย์นวัตกรรมทางสังคมของเรานะครับเราก็จัดกิจกรรมดีๆต่อเนื่องนะครับในการเสวนาในหัวข้อที่2นะครับในหัวข้อนวัตกรรมทางสังคมจากจุฬาสู่สังคมไทยนะครับคราวนี้เราจะมาลองฟังมุมมองนะครับหรือการคิดนวัตกรรมการผลิตนวัตกรรมในบทบาทของจุฬานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรามีการพัฒนานะครับนวัตกรรมเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิทยากรหลากหลายท่านนะครับขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นวลน้อยตรีรัตน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษานะครับขึ้นบนเวทีครับต่อไปขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะครับคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ครับท่านที่3รองศาสตราจารย์ดร.สิทธิเดชพงศ์กิจวรศิลป์นะครับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ครับท่านต่อไปเรียนเชิญดร.สุจิตราวัฒนาดำรงดีครับนักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรท่านสุดท้ายขอเรียนเชิญอาจารย์สุภาพรโพแก้วครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์ครับแล้วก็วันนี้ผมทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในหัวข้อนี้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับในส่วนของนวัตกรรมนะครับสวัสดีวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดคุยกับวิทยากรที่รู้สึกว่ามีประสบการณ์แล้วก็คิดค้นร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้จากการที่เราเปิดเป็นศูนย์นวัตกรรมทางสังคมของจุฬาที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับเล่าเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมที่หน่วยงานของแต่ละท่านนะครับได้พัฒนาหรือจัดทำอยู่นะครับเพื่อบอกทางสังคมหรือว่าหน่วยงานภายนอกหรืออาจจะบอกกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมมือกันหรืออยากจะส่งเสริมหรือพัฒนาอะไรต่อไปนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอาจารย์นวลน้อยไล่ไปเลยก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะขออนุญาตยืนค่ะ
คือได้รับโจทย์มานะคะว่าที่จริงเนี่ยอยากให้เราเล่านะคะเรื่องโครงการโดยตรงเลยว่าจากจุฬาสู่สังคมไทยเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาเล่าสัก 4-5 โครงการทำไมถึงจะเอา 4-5 คัดเลือก 4-5 โครงการนี้มา 4-5 โครงการเนี้ยจะเป็น 4-5 โครงการซึ่งจะมีการจัดเซสชั่นในช่วง2อาทิตย์นี้นะคะรายละเอียดอาจจะไปฟังในเซสชั่นนี้ได้นะคะโครงการแรกเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการซึ่งทางเมื่อเช้าท่านอธิการก็พูดถึงนะคะคือท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อันนี้เป็นโครงการซึ่งเป็นอะไรเราเรียกว่าท็อปดาวน์ลงมาจากมหาวิทยาลัยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนพัฒนาคอนเซ็ปต์ขึ้นไปนะคะว่าจะอย่างไรนะคะจะทำอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอเมนชั่นตรงนี้นะคะอันนี้เป็นโครงการอันหนึ่งที่มีนักวิจัยเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นความร่วมมือของคณะและสถาบันเพียงแค่สถาบันเอเชียช่วยทำหน้าที่ในการ facilitate ดูแลอะไรทั้งหลายนะคะและความร่วมมือนี้ไม่ใช่เฉพาะคณะและสถาบันวิจัยในจุฬาเท่านั้นเรายังมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นททนะคะกระทรวงท่องเที่ยวหรือว่าอพทนะคะองค์การพัฒนาพื้นที่นะคะแล้วก็รวมทั้งต้องไปทำหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่เมื่อเซสชั่นก่อนหน้านี้ที่พูดถึงความร่วมมือต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นไม่งั้นพัฒนาไม่ได้นะคะทีนี้ในโครงการอันนี้เนี่ยเราจะทำอยู่2พื้นที่นะคะพื้นที่หนึ่งก็คือว่าเราไปทำที่พื้นที่จังหวัดน่านอีกพื้นที่นึงจะเป็นพื้นที่เราเรียกว่าสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมแต่ทำในการเชื่อมโยงอันดามันนะคะเชื่อมโยงอันดามันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบด้วยโครงการต่างๆอันนี้เป็นโครงการรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราไม่เชื่อว่าคือเวลาเราพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราจะพบว่ามันจะมีเป็นทำเป็นจุดๆเราไม่เชื่อว่าการทำเป็นจุดๆนั้นเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนเพราะว่าโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองจังหวัดที่ไกลหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราลองคิดง่ายๆถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเราจะเที่ยวอะไรบ้างถ้าเราพบว่ามีแค่1จุด2จุด3จุดเราก็รู้สึกเอ๊ะคุ้มป่ะไปนี่เราอาจจะไปเช้าเย็นกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งถ้าเราไปเช้าเย็นกลับเนี่ยพื้นที่แทบไม่ได้อะไรเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เราทำวิจัยมาพอสมควรพื้นที่บอกว่าถ้าไม่ได้มีการไปพักหรืออยู่ยาว 2-3 วันเนี่ยรายได้อะไรทั้งหลายที่จะตกอยู่กับพื้นที่นี้จะน้อยมากเลยเพียงแค่เข้าไปดูแล้วก็ไปที่อื่นนะคะไปค้างคืนที่อื่นอะไรอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองเนี่ยจะประสบปัญหานี้มากแม้ว่าจะมีศักยภาพในเชิงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นในการออกแบบครั้งนี้เนี่ยเราพยายามที่ทำมองให้เห็นภาพใหญ่นะคะว่าถ้าคนจะไปจังหวัดน่านซึ่งอยู่ไกลเนี่ยจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบเลยว่าโครงการของเราเนี่ยนะคะเราจะเป็นจุดที่เชื่อมหลายอันเลยนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนในตัวจังหวัดนะคะและรวมทั้งทางส่วนของอันดามันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มีหลายโครงการทีนี้เป้าหมายนี่ทำอะไรแน่นอนนะคะเป็นเรื่องของรายได้เพราะว่าถ้าท่องเที่ยวธรรมดาเนี่ยนะคะบางทีรายได้ที่ตกไปอยู่กับพื้นที่เนี่ยไม่มากแต่ถ้าหากว่ามีกระบวนการมีอะไรใส่เข้าไปเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นแน่แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยนะคะเราสามารถดูแลมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของธรรมชาติของพื้นที่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยและตรงนี้ต้องเป็นตัวตั้งอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องเงินด้วยซ้ำนะคะต้องเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดเรื่องว่าเอ๊ะมันจะมีรายได้เพิ่มเท่าไหร่เพราะถ้าหากว่าเที่ยวแล้วมรดกทางวัฒนธรรมถูกทำลายไปทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปนี่มันก็ไม่ควรจะเป็นโมเดลที่ดีมันเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความยั่งยืนนอกจากนั้นเนี่ยเราควรจะมีเรื่องเครือข่ายแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยเขาก็จะทำหลายอันที่จะต้องเป็นแนวทางว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องมีแนวทางทั้งหมดเนี่ยร่วมกันนะคะที่จะต้องสร้างทั้งการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนนะคะขอไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยสนใจวันที่16นะคะวันที่16ช่วงบ่ายเขาจะมาเล่ารายละเอียดเคล็ดลับวิธีทำนะคะที่จริงอาจารย์สุภาพรก็อยู่ในโครงการด้วยนะคะทำเรื่องสื่อว่าชุมชนจะสื่อไงกับสังคม
นะคะจะสื่อสารด้วยตนเองนะคะนี่คือการออกแบบนี่ยกตัวอย่างนะคะก็คือการเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกิจกรรมนะคะเรื่องอัตลักษณ์เรื่องการปรับปรุงอะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะอันนี้คือเรื่องการสื่อสารนะคะเพราะว่าเรื่องการปรับภาพลักษณ์และสร้างอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะว่าจะทำอย่างไรเพิ่มช่องทางใหม่ๆนะคะมีการสื่อสารไปสู่สังคมนะคะแล้วก็อันเนี้ยถามว่าณปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้ทำมาเป็นปีที่2ปีหน้าก็จะเสร็จตามรูปแบบของโครงการนั้นนะคะเรามีเส้นทางท่องเที่ยวที่มีเรื่องเล่าเนี่ยอยู่5เส้นทางอยากจะยกตัวอย่างตรงนี้นะคะเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสิงห์ทอมันก็จะแสดงให้เราเห็นนะคะว่ามันจะมีอยู่ที่ไหนบ้างอะไรในนี้ถ้าคนที่สนใจอันนี้ใครที่สนใจประวัติศาสตร์เส้นทางเจ้าฟ้าสายลักบุญลักศิลลักลุยนะคะมีหลายกลุ่มเลยคุณเลือกเอานะคะว่าคุณอยากจะเลือกแพ็คเกจแบบไหนนะคะนี่ก็จะมีทั้งตลอดเส้นทางนะคะทั้ง 3-4 รูปแบบนะคะและรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเพื่อว่าคุณผสมได้ผสมเองว่าจะเอายังไงนะคะและรวมถึงท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางกาแฟเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนมณีพฤกษ์เนี่ยทั้งหลายนะครับอันนี้ต้องขาลุยหน่อยเพราะอันนี้ต้องขึ้นเขาสูงนะคะต้องเป็นขาลุยนิดนึงนะคะรวมถึงเนี่ยอันนี้เป็นของที่กระบี่นะคะเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือเกาะจำจังหวัดกระบี่มันจะมีอะไรบ้างที่คุณได้หรือคุณจะได้เรื่องราวและที่เราทำมากกว่านั้นเนี่ยเราทำเรื่องของการคมนาคมด้วยว่าถ้าไปอย่างนี้มันจะไปยังไงนะคะจะมีวิธีการจัดการเรื่องการเดินทางอย่างไรโดยเฉพาะพวกแบ็คแพ็คนะคะว่าขาลุยทั้งหลายเนี่ยนะคะจะไปกันได้ยังไงนะคะโดยไม่ต้องไปต้องไปซื้อผ่านบริษัททัวร์ผ่านบริษัททัวร์ก็ได้แต่ว่าจะไปเองด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในโครงการอันนี้นะคะโครงการที่2ที่อยากจะพูดถึงนิดนึงนะคะอันนี้จะมีรู้สึกจะมีนิทรรศการอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเราเรียกว่าโครงการร้อยพลังรังสรรค์วิถีก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวานนี้นะคะคือโครงการนี้เป็นโครงการในเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาเราทำใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนมาจากจุฬาส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่พอเราก็เลยไปขอมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์เพิ่มเป็นแมทชิ่งฟันนะคะสำหรับโครงการนี้ทีนี้ในโครงการอันเนี้ยมันจะทำเรื่องอะไรทำ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะในเชิงความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะระหว่างชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ก็จะมีการทำเรื่องการวิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะไปจนถึงการจัดกิจกรรมสื่อสร้างสารรูปแบบต่างๆนะคะโดยให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ของพื้นที่สื่อสารสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับสังคมด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานเปิดตัวโครงการนะคะเราจะเห็นวิธีการจัดการที่เราเวลาที่เราจะลงไปสื่อกับทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทำอยู่ในหลายพื้นที่เลยในรูปแบบต่างๆนะคะเราจะมีคือเราจะสอนเขาในทั้งว่าถ่ายรูปยังไงก็จะมีช่างภาพมืออาชีพเลยมาสอนคุณจะทำยังไงคุณจะเขียนเรื่องราวนี่ทำยังไงวิธีการต่างๆที่คุณจะสาเป็นเทคนิคในการสื่อสารนะคะและขณะเดียวกันเราก็จะคุยกับเขาด้วยว่ามันมีอัตลักษณ์อะไรที่คุณอยากจะสื่อไปสู่คนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่นักวิจัยส่วนหนึ่งที่เป็นคนเก็บเรื่องราวของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอโทษนะคะเรื่องขนมผูกรักจังหวัดสตูลนะคะเป็นต้นนะคะเรื่องเล่าเรื่องเมืองสงขลาเที่ยวไปในย่านถนนสายวัฒนธรรมเมืองสงขลานะคะสารเส้นย่านลิเผาสารใจสารวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราเก็บอะไรของเขามาเนี่ยนะคะก็คือเรือกอและนะคะพหุสังคมบนรากฐานแห่งมิตรภาพในเบตงนะคะบาติกเมืองนาราเรื่องเล่าบนผืนผ้านะคะส่วนเยาวชนเองหลังจากที่เขาอบรมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการถ่ายภาพสารคดีทำคลิปนะคะโดยกลุ่มของเขาเองเนี่ยว่าเขาอยากจะทำเรื่องอะไรนะคะเขาก็สามอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีขณะนี้เนี่ยเรามีประมาณมากกว่า12ผลงานนะคะซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ที่เขาอยากจะสื่อสารทำด้วยตัวเองอันนี้เป็นของเยาวชนทั้งหมดที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะอันนี้คือหัวเรื่องที่เขาทำยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าทำอะไรนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเป็นภาพยนตร์สารคดี20
ตอนตอนละ 3-5 นาทีนะคะมีหนังสือ Pocket Book E-book นะคะแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องสั้นเบตงยังโอเคอันเนี้ยนะคะเรื่องสั้นเดี๋ยวจวนจะออกและเข้าใจว่าน่าจะออกพร้อมๆกับตอนที่เปิดเรื่องเปิดเบตงนะคะอะไรทั้งหลายเนี่ยคือทั้งหมดอันเนี้ยเพื่อให้เห็นว่าเราต้องหาโซลูชันใหม่ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันนะคะนักวิจัยลงไปวิจัยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราพยายามทำคือหา approach ใหม่ๆว่าจะทำยังไงเนี่ยนะคะที่เราจะสร้างความเข้าใจและคนสื่อสารถึงกันและกันนะคะเพราะที่ผ่านมาปัญหาที่สำคัญมากอันหนึ่งของเราคือสื่อสารกันแล้วฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะสื่อสารแล้วไม่ถึงกันนะคะนั่นเป็นปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่สนใจจะอันนี้จะมีเพจ Facebook โดยตรงนะคะที่อยู่นะคะทีนี้จากโครงการนี้มีอีกโครงการหนึ่งนะคะซึ่งจะมีการพูดในรายละเอียดอันนี้จะไม่มีภาพเยอะนะคะเป็นโครงการนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0 เนี่ยนะคะเรื่องแรกเขาจะมีหลายเรื่องนี่เรื่องนี้เรื่องแรกผัดไทยสูตรลับลิขิตฝันใครอยากจะรู้ว่านะคะผัดไทยสูตรลับลิขิตฝันเนี่ยต้องมาวันที่23นะคะ23บ่ายแล้วก็นอกจากจะเห็นเพราะว่ามันได้ถูกทำเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะได้ถูกดำเนินการจากเนื้อหาทางวิชาการที่มีการลงไปสืบสานว่ามันมายังไงอะไรยังไงทั้งหลายนะคะมาสู่บทละครแล้วก็มาสู่นะคะละครโทรทัศน์ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้วถ้าใครมา23จะได้เห็นทีเซอร์ด้วยได้พบกับนักแสดงสำคัญแล้วแถมที่สำคัญมากกว่านั้นจะได้ชิมผัดไทยซึ่งคณะผู้ดำเนินการบอกว่าอร่อยมากนะคะจะมีผัดไทยมาผัดตรงนี้เลยค่ะให้จะให้ชิมนะคะอันเนี้ยจะเป็นงานวันที่23นะคะทีนี้มีอีกอันนึงอันนี้ก็จะไม่มีภาพอันนี้ก็เป็นภาพทั่วไปตอนเปิดตัวโครงการว่าเป็นยังไงนะคะทั้ง3ท่านก็ได้ชิมผัดไทยไปแล้วสุดลับอร่อยมากเนี่ยนะคะเอาล่ะจะมีภาพอยู่เท่านี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ภาพอื่นมาเลยเขาบอกต้องเก็บไว้เป็นซีเครทวันที่23บ่ายนะคะเชิญนะคะทีนี้อีกโครงการนึงที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการสร้างเมืองที่ยั่งยืนและเมืองที่เราเมืองที่มีชีวิตอะที่คนอะเมืองที่มีคุณภาพนะคะอันนี้เป็นไปตามเพราะว่าสถาบันเอเชียเนี่ยเป็นเราต้องทำเรื่องต่างประเทศด้วยเพราะอันนี้ว่าง่ายๆนะคะชื่อเรื่องนี้ก็คือเรื่องเมืองอาเซียนนะคะมีการศึกษาว่าเมืองอาเซียนในคอนเซปต์ใหม่เนี่ยนะคะจะทำอย่างจะมีไหมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะอาเซียนได้มีการพูดเรื่องนี้นะคะอยู่ในปฏิญญาที่เราจะต้องมีการที่ทำเรื่องนี้ร่วมกันก็คือทำ SDG ร่วมกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีกรอบนะคะว่าตั้งแต่กรอบตรงนี้นะคะว่ามันต้องสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลอินโนเวชันขึ้นมานะคะในการทำให้มีเมืองนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคอนเซปต์ของเมืองว่าคอนเซปต์ของเมืองนี้มันจะต้องเป็นอย่างไรและเมืองเหล่านี้มีเกิดขึ้นจริงนะคะโดยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเมืองหนึ่งนะคะที่อยู่ในลาตินอเมริกานะคะเขาเรียกว่าเมืองนี้เป็นเมืองซึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะเมืองแห่งความกลัวเลยใครอยู่ที่นี่อาชญากรรมก็สูงเมืองก็เสื่อมโทรมทุกอย่างแต่เชื่อไหมในเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่ทุกคนมีเจตจำนงร่วมกันเมืองนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นเมืองแห่งความหวังมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะถ้ามันมีความร่วมมือร่วมใจกันอันนี้ก็เป็นอันแบบอย่างอันหนึ่งที่เราบอกทุกคนได้ว่ามันทำได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีเมืองต่างๆที่เขาเข้าไปศึกษาที่จะมีรูปแบบในการสร้างเมืองนะคะในการสร้างเมืองแบบมีส่วนร่วมการสร้างเมืองเพื่อที่จะทำให้ทุกคนออกแบบเมืองด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้เป็นเมืองที่มีสีสันนะคะเป็นเมืองที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพเล่านะคะว่าจะมีอะไรเลื่อนรวมถึงของเราด้วยเนี่ยนะคะพรุ่งนี้ใครสนใจในรายละเอียดเนี่ยนะคะจะมีการพูดเรื่องนี้วันที่13บ่ายโมงเชิญได้เลยนะคะพรุ่งนี้13บ่ายโมงทีนี้ก่อนจบเนี่ยนะคะเราจะอยากเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือว่านอกจากเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยในช่วงโควิดเป็นโครงการเล็กๆเนี่ยนะคะพอดีมีคนประกาศให้ทุนเริ่มต้นจากทุนนี้คือไม่เท่าไหร่คือ 60,000 บาทคิดอะไรก็ได้ที่เป็นนวัตกรรมนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาช่วงโควิดนะคะนักวิจัยของเราก็เลยอ่ะไปขอเงิน 60,000 บาทซึ่งไม่พอหรอกตอนหลังก็ต้องไปหาแหล่งอื่นซึ่งตอนหลังก็มีคนให้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะไปทำอะไรเรารู้ว่าเห็นภาพอย่างนี้หลายคนก็บอกอุ๊ยไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ลงไปทำในชุมชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีวินมอเตอร์ไซค์เยอะมากเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ใช่แกร็บ
ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นวินมอเตอร์ไซค์ก็คืออันที่อยู่แล้วเราก็จะมีท่าวินใช่ไหมคะมีอะไรแล้วร้านค้าซึ่งตอนนั้นก็ถูกล็อกดาวน์กันไปหมดนะคะเอ๊ะเราจะอยู่กันยังไงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักวิจัยได้ลงไปทำในพื้นที่นี้นะคะที่จะทำให้เอาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มง่ายๆนะคะที่คนที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะถ้าเป็นวินก็ดีร้านค้าก็ดีร้านอาหารก็ดีก็เป็นผู้มีรายได้น้อยว่าง่ายๆนะคะไม่เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเข้าใจเทคโนโลยีนี้มีไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลงไปทำก็คือไปสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต้องเดินทางไปทำนะคะทำงานกันในชุมชนเพื่อให้เห็นความสำคัญทุกคนและสุดท้ายพอเขาเห็นความสำคัญเข้ามาเนี่ยนะคะเขาเข้ามาในเครือข่ายนะคะเข้ามาในเครือข่ายที่เราสร้างแพลตฟอร์มแบบง่ายๆที่เขาเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็ต้องเข้าไปสู่กับผู้ค้าไม่ใช่ค่ะลูกค้าด้วยที่จะมาใช้แพลตฟอร์มอันนี้นะคะปรากฏว่าอันนี้ใช้เวลาทำอยู่3ประมาณสัก 3-4 เดือนซึ่งเวิร์กมากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยนะคะมีคนเข้าอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เป็นจำนวนมากที่เขาจะได้ใช้ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันนะคะถ้าจะเรียกวินไม่ต้องเดินมาที่หน้าวินนะคะสามารถกดสั่งเข้าไปได้ในแพลตฟอร์มและเขาก็จะไปถึงคนที่ต้องการใช้หรือว่าถ้าต้องการให้ไปรับที่ร้านอาหารนะคะสั่งอาหารปุ๊บเขาก็จะไปรับที่ร้านอาหารทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ค่าแพลตฟอร์มเพราะว่าในช่วงที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่เราล็อกดาวน์แล้วต้องใช้แพลตฟอร์มในการสั่งอาหารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยเรียกค่าเรียกค่าส่วนแบ่งเนี่ย 20-30% นะคะแต่ในแพลตฟอร์มนี้ทั้งฝ่ายวินก็ดีเนี่ยร้านอาหารก็ดีได้เงินเท่าเดิมเท่ากับสินค้าที่เขาไปแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าในเนื่องจากว่าสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเวลาถ้าจะไปตีมูลค่ายังไงก็คือมันเกิดการสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาซึ่งเราต้องยอมรับว่าการสร้างเน็ตเวิร์คของชุมชนในเมืองนี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์คอันนี้เนี่ยคนที่ให้ทุนซึ่งก็คือสสส.เนี่ยเขาจะเอาไปทำต่อเพื่อจะทำเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่มากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากความสำเร็จในการทำพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องนะคะตอนนี้โครงการนี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อไปทำอีก4พื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราให้ทำให้เห็นว่าอันนี้คือกระบวนการคิดอันใหม่ที่เราจะต้องทำลงไปเพื่อที่จะไปแก้ตอบโจทย์สังคมค่ะตรงใจกินเวลาไปเยอะขอโทษด้วยขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นวลน้อยมากเลยนะครับก็ได้เห็นถึงสถาบันเอเชียศึกษาว่ามีนวัตกรรมอะไรนะครับที่สามารถพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ในเป็นไปในทางลักษณะของความยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับชอบมากเลยในการที่เป็น creative tourism นะครับเที่ยวอย่างมีสาระแล้วต่อไปเราจะไม่เที่ยวแบบล่องลอยนะครับใครพาไปไหนนะครับเราก็จะมีจุดพิกัดนะครับที่จะมีคอนเทนต์นะครับนี่ก็เป็นตัวดึงที่สำคัญนะครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์นะครับคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์นะครับลองแนะนำนะครับหรือบอกกล่าวถึงนวัตกรรมทางสังคมนะครับที่ทางวิทยาลัยประชากรนะครับได้ดำเนินการขอบคุณครับจริงๆโครงการนี้ไม่ใช่ของวิทยาลัยประชากรนะคะแต่วิทยาลัยประชากรเป็นผู้ประสานนะคะเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิจัยเรามีความสุขมากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากทำให้งานวิจัยของเราทั้งหมดไม่ขึ้นหิ้งนะคะแล้วก็พยายามที่จะรวมพลังชาวจุฬาทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะมันโครงการนี้คือถอดรั้วจุฬาทั้งหมดออกไม่มีรั้วของคณะแล้วนะคะทุกศาสตร์เข้าด้วยกันมีการร่วมกันถึง12หน่วยงานมีนักวิจัยกว่า70คนนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยเร็วมากๆนะคะที่เขาเรียกเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยนะคะแล้วก็เราก็เริ่มห่วงแล้วว่าสวัสดิการต่างๆอะไรต่างๆจะมาไม่ทันแต่ใจตัวเองอะค่ะทำงานมานานมากแล้วจนกำลังเป็นผู้สูงอายุสำรองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ไปไหนสักทีนึงในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหลายคนก็มักจะลืมไปเรื่องของสังคมสูงวัยแล้วก็นึกว่าเป็นแต่เรื่องของผู้สูงอายุลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนล่ะค่ะจะเป็นผู้สูงอายุแต่ไม่ได้เตรียมตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนทุกรุ่นนะคะสิ่งที่เราพยายามทำในจุฬาอารีย์นะคะหรือว่าจุฬาลงกรณ์ University Aging นะคะ Research and Innovation นี่ก็คือการที่เราพยายามทำอะไรก็ได้ให้มี impact จริงๆกับประเทศนะคะผลอันแรกที่เราต้องการให้มีผลกระทบ
ก็คือว่าต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เราเข้าไปช่วยทำก็คือการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะฉบับที่3ซึ่งปัจจุบันนี้เนื่องจากมียุทธศาสตร์ชาติก็เลยต้องถูกเรียกเป็นแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นแผนระยะยาว15ปีนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มใช้ในปี65นะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นการทำยังไงก็ได้ที่จะให้สังคมไทยเนี่ยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังคมสูงวัยนะคะผ่านเทคโนโลยีต่างๆในภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นไม่ใช่ภาษาวิจัยนะคะแต่เป็นภาษาที่สื่อสู่สังคมได้นะคะแล้วก็มีคลิปต่างๆออกไปด้วยนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่จะต้องไปทำยังไงก็ได้ทดลองจริงๆได้ไหมว่าเราจุฬาเราเข้าไปทำจริงในพื้นที่ได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับแผนได้ออกไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่เป็นนวัตกรรมสำคัญของแผนนี้ก็คือว่าเป็นแผนที่เกิดขึ้นจากเบื้องล่างไม่ใช่เบื้องบนนะคะเราไปทั้ง4ภาคไปถามคนนะคะทั้งผู้สูงอายุปัจจุบันและคนที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วค่อยเข้ามาร้อยเรียงกับระดับชาติจนเป็นแผนออกมานะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะเราพยายามมากเลยนะคะที่จะพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนนะคะเราก็คิดกันอยู่นานว่าไปที่ไหนล่ะชนบทก็เยอะแยะไปหมดแล้วที่เขามีการทำต้นแบบแต่หลายครั้งที่คนลืมไปอะค่ะส่วนที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งหมดคือกรุงเทพแต่ขณะเดียวกันกรุงเทพก็เป็นศูนย์แห่งความเหลื่อมล้ำทั้งหมดเช่นกันนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าคนจนเมืองนี่แหละจะมีใครดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จุฬาอารีทำก็คือเราเข้าสู่คนจนเมืองนะคะใน4ชุมชนซึ่งเป็นชุมชนทั้งเป็นถ้าเราจะเรียกว่าชุมชนแออัดดั้งเดิมที่ย้ายออกไปอยู่ที่วังทองหลางนะคะจะเป็นชุมชนตึกสูงที่เป็นชุมชนแออัดแบบดินแดงนะคะดูซิว่าผู้สูงอายุต้องขึ้นไปอยู่ตึกแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าชุมชนแออัดชานเมืองแล้วเราก็ดูพื้นที่ธุรกิจเก่าเช่น3แพร่งจุดที่สำคัญก็คือว่าเราคิดว่างานทั้งหมดเนี้ยเนื่องจากเราเป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็ยุคใหม่นี้เองทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระดับประเทศหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทำงานในพื้นที่นะคะเพราะนั้นเราใช้นวัตกรรมก็คือใช้แอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลข้อมูลของเราเนี้ยจะได้ทั้งภาพรวมของคนสูงอายุและคนหนุ่มสาวนะคะรวมทั้งครัวเรือนในทุกมิติที่เราต้องการจะรวมนะคะแต่ของเรานี่รวมในทุกมิติจริงๆเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหมดเลยรวมทั้งได้ข้อมูลของชุมชนด้วยนะคะแล้วมีการยิง GPS สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเช่นถ้าอยากรู้ว่าบ้านไหนติดเตียงนะคะผู้สูงอายุติดเตียงต้องการเข้าไปเยี่ยมบ้านทางกทม.ใช้ข้อมูลได้ทันทีบ้านนี้นะผู้สูงอายุนะมีแนวโน้มเนี่ยบ้านทรุดโทรมมากเลยหกล้มแน่ต้องเข้าไปซ่อมบ้านอย่างนี้เป็นต้นบ้านนี้นะต้องการทำงานนะคะ เรียกไปจัดอบรมอะไรต่างๆได้เลยนะคะตรงนี้เราก็เน้นในส่วนนี้นะคะส่วนที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นนักวิชาการเราชอบสอนนะคะเราไม่ได้มีหน้าที่สอนเราต้องเปลี่ยนคนของเราทั้งหมดเลยนักวิจัยว่าเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลแต่คนที่คิดคือคนในชุมชนเราอาจจะช่วยแนะนำบางอย่างได้บ้างส่วนที่สำคัญก็คือพลังการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเขาเป็นคนคิดเป็นคนทำนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกทม.นี่ต้องจับมือกันเข้มแข็งมากจริงๆเราทำ MOU กับ16หน่วยงานนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นพิธีกรรมทำไปทำไมแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบราชการไทยอะค่ะเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยมากการที่ทำ MOU เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนผู้บริหารกี่คนเขาก็ต้องทำงานกับเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าระบบที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำทั้งหมดในทุกส่วนด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะที่เราลงไปนะคะเราดูในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพนี่ไม่ได้ไปตามแก้ไปตามเยี่ยมบ้านตอนที่นอนติดเตียงแล้วอย่างเดียวนะคะสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญก็คือความรอบรู้เราพยายามใส่ความรอบรู้สุขภาพไปด้วยแล้วระบบวิธีการดูแลเมื่อตอนบั้นปลายจริงๆที่ติดเตียงเนี่ยเราเป็นแบบก้าวหน้ามากๆที่จะมีเทคนิคดูแลคนด้วยหัวใจไม่ใช่ดูแลแบบผักแล้วก็สามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรต่างๆได้สภาพที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ปรับปรุงไปสร้างบ้านให้เขาใหม่นะคะแต่ทำให้เขาพออยู่ได้และปลอดภัยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่เห็นชัดก็จะเป็นสวนอันนี้ก็ไม่ได้ว่าไปสร้างเองนะคะกว่าจะได้รูปนี้ออกมาเนี่ยทีมสถาปัตย์เนี่ยต้องปรึกษากับคนในชุมชนหลายรอบมาก
พราะคนหนึ่งบอกฉันจะเล่นเปตองผู้สูงอายุบอกจะเล่นเปตองเด็กก็บอกฉันจะเตะฟุตบอลผู้สูงอายุบอกลงหัวบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้สมดุลกันได้หรือว่าอีกคนจะขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือมันต้องมีทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการโดยชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่สาธารณะบ้างนะคะระบบบริการสาธารณะอันนี้เราก็ทดลองคิดขึ้นเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถชานต่ำที่จะขนส่งผู้สูงอายุได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เรานำเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาอยากบอกว่านวัตกรรมนี้ไม่ใช่แทนคนนะคะคนยังสำคัญที่สุดแต่ว่าเข้ามาเสริมพลังคนนะคะเช่นในตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยที่คุณน้าก็แล้วกันนะคะคุณน้ากำลังแกว่งมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์นินจารุ่นจุฬาอารีนะคะอันนี้จะช่วยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวติดเตียงได้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแพทย์ทางไกลเชื่อมโยงกับแพทย์ได้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่17ถ้าสนใจก็จะมาโชว์ตัวที่นี่นะคะหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถวัดฟังก์ชันทางการแพทย์ได้ทั้งหมดรวมทั้งสื่อสารทางการแพทย์แล้วก็เตือนให้ทำอะไรได้หลายอย่างตอนแรกเรานึกว่าคนในชุมชนจะไม่รับนะคะปรากฏว่าตื่นเต้นมากกลายเป็นว่าทั้งบ้านทั้งลูกหลานเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีหุ่นยนต์ฟื้นฟูกำลังแขนที่เอาไปลงให้พื้นที่แพทย์ต่างๆแล้วก็มีเกมส์อะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ทดลองในชุมชนปรากฏก็ไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้ตอนนี้ค่ะที่เรากำลังทำอยู่นะคะก็คือเรื่องของโควิดซึ่งมาแรงมากแล้วก็ทบมากในคนจนเมืองนะคะตอนนี้เราก็ดูผลกระทบของโควิดกับผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งที่เราทำคือเราไม่ได้ไปเก็บข้อมูลมาแล้วเฉยๆเดี๋ยววันที่17เราก็จะทำกันต่อคือว่าเอาข้อมูลคืนสู่ชุมชนแล้วให้ชุมชนวางระบบรองรับภาวะวิกฤตนะคะซึ่งไม่ใช่แค่วิกฤตจากโควิดเราคิดว่าจะมีนานาวิกฤตอีกเยอะมากเพราะสิ่งที่ทำก็คือเราให้ข้อมูลแล้วเขาต้องไปช่วยกันคิดหาทางออกว่าทำอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทำงานเชิงรับตลอดเวลาคือชุมชนบอกว่าน้ำท่วมทีก็ค่อยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือว่านี่พอคราวนี้มีโควิดก็ค่อยมารณรงค์ทำกับข้าวบ้านกลางบ้างแจกอาหารบ้างแต่มันไม่ใช่นะคะเราคิดว่าเราต้องไปในเชิงรุกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังอยากทำต่อจากนี้ไปอะค่ะขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะนี่ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือวันที่17ถ้าท่านสนใจเราร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติทำเรื่องผลกระทบโควิดกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งประเทศรวมถึงในพื้นที่ของจุฬาอารีด้วยนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะว่าผลเป็นยังไงเชิญมาฟังได้วันนั้นนะคะแล้วก็เรากำลังพยายามที่จะเปลี่ยนตัวของเราคือการที่เราไปใส่คำว่าจุฬาอารีเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยก็มองว่าเป็นสถาบันนิยมหรือเปล่าทำเฉพาะจุฬาหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือถอดบทเรียนจากจุฬาอารีทั้งหมดและขยายเป็นไทยอารีนะคะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไปเลยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าเราจะร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะตอนนี้เราร่วมอยู่แล้วกับทุกภาคส่วนแต่เราต้องการร่วมกับชุมชนและก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่ของจังหวัดอื่นด้วยนะคะตอนนี้เราก็เริ่มติดต่อราชภัฏต่างๆที่เราจะลงไปทำงานแล้วนะคะซึ่งคาดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็คงจะได้เริ่มในปีหน้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหวังหนึ่งของเราที่ว่าจะขยายผลให้เกิดแบบนี้ทั้งประเทศและเรามุ่งในชุมชนเมืองซึ่งเราคิดว่าเป็นชุมชนที่อ่อนแอแล้วก็จากบทเรียนที่เราทำในกรุงเทพถ้ากรุงเทพทำได้พื้นที่อื่นก็ต้องทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์วิพันธ์มากเลยนะครับเราก็ได้เห็นนวัตกรรมอีกรูปแบบนึงนะครับที่เซิร์ฟหรือรองรับกลุ่มประชากรที่กลายมาเป็นผู้สูงอายุแล้วก็กลายมาเป็นปัจจัยหรือกลุ่มหลักนะครับในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิเดชครับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นะครับให้ความรู้แล้วก็เล่าเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมทางสังคมที่ได้ทำได้เลยครับครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ถ้ามองภาพนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมองเป็นนักวิจัยวิชาการทำเปเปอร์ดูเศรษฐกิจประเทศนะครับแล้วก็ถ้าไปร่วมงานกับโครงการอื่นบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าอ๋อเอานักเศรษฐศาสตร์ไปประเมิน
เอานักเศรษฐศาสตร์ไปคิดเลขแค่นี้เองนะครับซึ่งจริงๆสมัยก่อนผมก็เป็นสไตล์อย่างนั้นอยู่บ้างเราก็ศึกษาเกษตรกรศึกษาความยากจนถึงจุดหนึ่งก็ได้พยายามเอาองค์ความรู้เนี่ยลงไปทำจริงๆแล้วก็พบว่ามันก็เป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับจริงๆวันนี้ผมก็จะมาขอเล่าโครงการที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ก็มีอยู่ประมาณจริงๆมีโครงการที่เกี่ยวกับsustainable หรือว่า social เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นการทำ innovation การทำตัวที่ค่อนข้างเป็นแนวทางการศึกษาหรือการวิจัยใหม่เนี่ยขอเอามาแลกเปลี่ยนอยู่ 2-3 โครงการนะครับโครงการแรกก็เป็นผมมีส่วนร่วมเองก็จะเล่ายาวหน่อยตัดภาพจากอาจารย์วิพันธ์ไปที่บนดอยไปก็เป็นโครงการที่เราก็ไปทำไปชื่อโครงการคือเราใช้นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาเกษตรกรโดยก็อาจจะมองว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ไปที่เกษตรกรที่เป็นบนพื้นที่สูงเลยก็คือเป็นชาวดอยเลยนะครับที่หน้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การทำลายป่าไม้โจทย์ก็คือจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่ว่าเท่าที่เราลงพื้นที่เนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าการลงไปแบบท็อปดาวน์หรือการไปบอกชาวบ้านว่าให้เปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยบางทีมันไม่ยั่งยืนนะครับอย่างที่คุณวิเชียนพูดว่าออกมาก็จบนะครับเราก็เลยโครงการของอาจารย์เขมรัตน์นะครับเป็นหัวหน้าโครงการก็ลงไปแบบศูนย์เลยเราอยากรู้ก่อนว่าชาวบ้านจะทำอะไรชาวบ้านมีปัญหาอะไรชาวบ้านต้องการอะไรโครงการนี้ใช้เวลา2ปีนะครับ2ปีในแง่เอาท์พุตเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าล้มเหลวแต่ในแง่กระบวนการเนี่ยผมคิดว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเราลงไปพูดคุยแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับชาวบ้านไปตลอดเวลาเหมือนชาวบ้านทั้งหมดเป็นนักวิจัยกับเราไปด้วยนะครับเราก็ไปเริ่มตั้งแต่เขามีประวัติยังไงเดิมเขาทำอะไรทำไมเขาเปลี่ยนแล้วทำไมเขาไม่ลองอย่างอื่นติดปัญหาอะไรโครงสร้างทางสังคมเขาเป็นยังไงอันเนี้ยก็อยู่ที่การที่เราไปคลุกคลีไปพูดคุยผมชอบที่คุณเมเยอร์พูดว่าจริงๆนวัตกรรมทางสังคมมันอาจจะไม่ได้วัดที่เอาท์พุตอย่างเดียวจริงๆมันเป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงานนะครับสุดท้ายเราก็ค่อยๆไปดูว่าจริงๆอะไรที่จะทำให้มาช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ไปเกิดต้นแบบต่างๆโปรโตไทป์ต่างๆในพื้นที่โปรโตไทป์ก็ไม่ใช่อินโนเวชั่นใหม่แต่เป็นการประสานพลังประสานหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยนะครับอย่างเช่นชาวบ้านบอกขอเรื่องน้ำเนี่ยปัญหาคืออยู่บนดอยไม่สามารถสร้างแหล่งเก็บน้ำแล้วดึงน้ำไปจ่ายแจกจ่ายให้ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับก็นักวิจัยมีหน้าที่ประสานนักวิจัยก็มาพูดคุยกับนักวิชาการต่างๆอ๋อมีเครื่องตะบันน้ำเราก็ไปลองกันเครื่องตะบันน้ำชาวบ้านตอนแรกก็ไม่เอาชาวบ้านก็บอกไม่มีทางอยู่ๆเอาน้ำจากตรงเนี้ยขึ้นไปได้ไปลองปุ๊บโอ้ชาวบ้านตื่นเต้นมากสำเร็จคราวนี้มากันทั้งหมู่บ้านเลยครับมาช่วยกันต่อเครื่องตะบันน้ำเนี่ยอาจารย์ซื้อท่อมาอีกแต่ละคนก็อยากได้เครื่องตะบันน้ำต่อเข้าไร่ทำไปจนถึงต้นปีสำเร็จละต่อท่อหมดเรียบร้อยต้นปีพายุเข้าน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ30ปีของที่น่านท่อที่ต่อตะบันน้ำที่ต่อไว้ทั้งหมดหายเรียบโอ้นักวิจัยกุมขมับเลยครับก็แต่ว่าสุดท้ายเราก็คุยกับชาวบ้านนะท้อไหมเขาก็บอกอุ้ยเขาไม่ท้อเขารู้แล้วว่ามันมีทางมันมีคนที่พร้อมจะช่วยแล้วมันก็มีองค์ความรู้อยู่ที่อื่นที่เดิมเขาเนี่ยเดิมเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้ได้ไม่มีอันเนี้ยเดี๋ยวก็ทำอย่างอื่นทีนี้พอเริ่มโครงการเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็เริ่มแบบเฮ้ยถ้าไม่ทำตะบันน้ำเปลี่ยนเป็นทำโซลาร์เซลล์ปั๊มอย่างเนี้ยมันก็จะเริ่มปรับพฤติกรรมชาวบ้านไปเรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราเข้าไปเนี่ยเราหลังจากน้ำเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าเขาอยากปลูกข้าวกินเพราะว่ารายจ่ายเราไปทำข้อมูลให้ชาวบ้านนะครับเราไปรีเฟล็กข้อมูลให้ชาวบ้านว่าเราเก็บข้อมูลสำรวจเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่นักวิจัยนะเราเก็บสำรวจค่าใช้จ่ายข้าวชาวบ้านปีนึงเนี่ยหลายหมื่นบาทข้าวสารนะครับข้าวสารต่อครัวเรือนเนี่ยหลายหมื่นบาทในขณะที่เขาได้รายได้อยู่ปีละประมาณแสนหนึ่งไม่ถึงแสน80,000ถึงแสนหนึ่งชาวบ้านที่นั่นเป็นหนี้อยู่ครัวเรือนละ500,000บาทนะครับก็ชาวบ้านอยากได้ข้าวเราก็คิดว่าเกษตรกรปลูกข้าวได้ปรากฏว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่แทบจะไม่มีแล้วนะครับก็ไปหานักวิจัยเข้าไปอีกตั้งแต่เริ่มเก็บพันธุ์ทำความสะอาดพันธุ์
ก็ไปเจอหนอนกระทู้ปีก่อนระบาดเจอแล้งเจอน้ำท่วม2ปีนี้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมเคยอยากเป็นเกษตรกรนี่เลิกความคิดอยากเป็นเกษตรกรเลยโอ้สงสารเขามากแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตอนเราปิดโครงการเราก็ไปสำรวจว่าชาวบ้านเขามีทุนนี่คือ social capital human capital มีทุนอะไรเกิดขึ้นบ้างเราพบว่าถึงแม้ output เนี่ยเราอาจจะไม่ได้สำเร็จมากนักแต่ว่าในแง่กระบวนการทางสังคมความเข้มแข็งทางสังคมความกล้าที่เขาจะเปลี่ยนกล้าที่เขาจะลองต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากจากการตอบคำถามจากการทำกระบวนการเนี่ยเราเห็นตรงนี้เพิ่มขึ้นมากนะครับตอนนี้จากเดิมงานจักสารที่เป็นงานคนแก่ไม่มีคนทำเพราะว่าขายได้ถูกมากตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเรียนจักสารกับพ่ออุ้ยเพราะว่าเราเอาทีมนักออกแบบเข้าไปช่วยแล้วเขาเริ่มเห็นคุณค่าของการทำงานชิ้นนี้ละอย่างเนี้ยคือมันเราเข้าไปโจทย์เราไม่รู้เลยจริงๆว่าเราจะไปทำอะไรแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปด้วยกระบวนการที่เป็นวิชาการบวกกับเครือข่ายที่เราสามารถเชื่อมโยงให้เขาได้แล้วก็บวกกับเหมือนลักษณะพี่เลี้ยงลักษณะเมนทอร์เฉยๆการติดตามการให้กำลังใจเนี่ยทำให้ตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นนะครับเราก็มองตรงนี้ว่ามันเป็นกระบวนการที่สร้างนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ก็ทำมา2ปีอยู่ในระหว่างที่จะพยายามขยายผลไปยังพื้นที่อื่นหรือว่าพัฒนาไปในรูปแบบอื่นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำวิจัยในพื้นที่จริงๆที่ทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงโควิดที่อีกโครงการนึงนะครับที่คณะก็นอกจากยังมีนอกจากการทำงานในเชิงแอคชั่นเนี่ยนักวิชาการก็ยังมีความเป็นวิชาการ ก็พยายามไปศึกษาว่าจริงๆนวัตกรรมทางสังคมในช่วงโควิดเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่อาจารย์นวลน้อยพูดถึงเรื่องวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดตรงเนี้ยอยู่ในจุดต่างๆการบริจาคของการมีชื่อเท่ๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยในช่วงนั้นนะครับก็มีนักวิจัยทางคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าไปศึกษาอาจารย์ต่อพัดนะครับเข้าไปศึกษาว่าจริงๆนวัตกรรมมันมีหลายรูปแบบยังไงมันมีอีโวลูชันมันมีการเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดมันไม่ได้อยู่ๆก็ป๊อปอัพขึ้นมานะครับแต่จะทำยังไงที่จะเข้าใจบริบทการเกิดขึ้นของมันแล้วก็เข้าใจว่าต่อไปถ้าเราต้องการจะสนับสนุนการเกิดอินโนเวชันในระดับชุมชนเล็กๆที่จะต่อยอดขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ผลการศึกษาก็น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นก็จะพบว่าจริงๆอินโนเวชันที่เราเห็นต่อยอดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันมีจุดเริ่มต้นอยู่ละชุมชนเนี่ยมีการดำเนินงานอะไรบางอย่างอยู่ละแต่มันเหมือนมันไม่สุกงอมโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งแต่ว่าในหลายกรณีเราอาจจะไม่ต้องรอโควิดมาเร่งอย่างเดียวก็ได้นะครับเราใช้การสนับสนุนที่ถูกหลักการเข้าไปช่วยเหลือในบางจุดที่ถูกหลักแล้วก็อินโนเวชันที่อาจารย์เขาไปพบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่การบริจาคของแจกของเท่านั้นนะครับมีตั้งแต่การให้ข้อมูลทางจุฬาอารีก็ทำเยอะการให้ข้อมูลในเรื่องการใช้ชีวิตในช่วงนั้นการบริจาคสิ่งของอาหารเครื่องดื่มแม้กระทั่งการเมิร์จระหว่างเทคโนโลยีกับทางการแพทย์อย่างเช่นการทำห้องความแรงดันสูงอะไรอย่างเนี้ยคือมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหลากหลายแต่ว่าการอีโวลูชันของมันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเอง alone นะครับมันมีปัจจัยบางอย่างที่มันเข้าไปส่งเสริมเข้าไปอะไรอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานของทางเศรษฐศาสตร์ที่ขยับจากงานวิชาการล้วนๆเข้ามาสู่งานที่มองว่าเป็นส่งใช้กระบวนการแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสังคมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็จะเห็นในรูปแบบของทางคณะเศรษฐศาสตร์จะเป็นนวัตกรรมทางด้านความร่วมมือซะมากกว่าใช่ไหมครับที่พัฒนาจนไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการทำนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปได้นะครับต่อไปเรียนเชิญดร.สุจิตราครับนักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อมครับส่งให้คุณให้อาจารย์พันธ์ดีแล้วอะค่ะไม่มีหรอคะอ้าวไม่ได้ส่งให้หรอคะอ้าวสวยเลยอุตส่าห์เตรียมมาโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเล่าสดๆก็ได้นะคะแอบเสียดายก็สวัสดีครั้งนะคะก็เรียกท่านเองว่ากุ๊กละกันค่ะวันนี้เราก็มีบอร์ดจุฬาซีโร่เวสต์อยู่ทางด้านนู้นด้วยนะคะด้านซ้ายมือค่ะ
แต่ว่าอยากจะเล่าคร่าวๆว่าถ้าตอนนี้อาจารย์สิทธิเดชก็พูดจากดอยมาเนาะแล้วกลับมาที่จุฬาเลยละกันโดดลงมาว่าเราเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือจุฬาแต่ถ้าแค่ว่าจุฬาเนี่ยในความที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆค่ะเพราะจุฬาเนี่ยประกอบด้วยส่วนงานเนี่ยเกือบ40ส่วนงานในนี้ค่ะและสิ่งเป้าหมายที่เราจะทำก็คือการสร้างค่านิยมใหม่ให้ทุกคนเนี่ยตระหนักแล้วก็ปรับพฤติกรรมในการที่จะลดขยะแล้วก็แยกขยะในองค์กรนะคะให้มากขึ้นตามแนวคิดของเรื่อง Zero Waste อะค่ะซึ่งมันท้าทายมากๆประเด็นหนึ่งที่คือกูเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายอะค่ะพอเริ่มเข้ามาทำมากๆเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าอย่างที่ฟังหลายๆท่านมาจริงๆเนี่ยการที่เป็นนักวิชาการหรือว่านักวิจัยในสายสังคมอาจจะเป็นสายอื่นด้วยนะคะที่มาดีลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง innovation หรือการสร้างเปลี่ยนแปลงมันทำให้เราเกิด mindset ที่มันจากนัก researcher มาเป็น change maker อะค่ะคือมันมีความรู้สึกที่ว่าแบบมันต้องสร้างอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงอะในโจทย์ที่เรามี passion นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุกเพียรประสงค์ต่อให้กับคนที่ว่าแบบมาเรียนรู้มาพูดคุยกันนะคะว่ามันต้องมี passion ก่อนนะคะเพราะอย่างกุ๊กอะก็ทำเรื่องขยะทุกคนก็จะรู้ว่าวันก็ฝันมียังหมดนะคะวันพูดแต่ขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝันยังนึกถึงขยะว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงแต่มันมีหลายแง่มุมมากในเรื่องเนี้ยที่จะต้องแก้นะคะจากที่เราทำเราก็เลยคิดว่าเรื่องขยะมันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่มีไฟไหม้บ่อขยะที่แพร่กระจายถ้าท่านจำได้นะคะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากรัฐบาลคสช.เข้ามาช่วงแรกก็ประกาศแล้วก็มีโรดแมปและจริงๆแล้วจุฬาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นต้นแบบตัวอย่างให้กับสังคมในการสร้างจิตสำนึกเด็กแล้วก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการแยกขยะแต่ช่วงนั้นน่ะคือถอยกลับไปประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็ยังไม่มีใครทำอะไรขึ้นมานะคะจนเราตัวเองรู้สึกว่ามันทนไม่ได้นะที่จะปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วเราเป็นนักวิจัยเรื่องขยะเนี่ยจะไปบอกชาวบ้านให้แยกขยะถ้าจุฬายังไม่ทำเลยมันก็กระดากเนาะเราก็เลยเริ่มจากตัวเองก่อนว่ามันต้องเป็นตัวอย่างก่อนนะแล้วสิ่งที่คิดว่ามันเป็นอินโนเวชันอันดับแรกเลยการทำแผนเรื่องนี้ที่มันเป็นคอมเพลนซีฟมากๆมี6แผนงานหลายคนมาดูงานบอกว่าเขาก็มีนะเรื่องซีโร่เวสต์ในองค์กรน่ะแต่สิ่งที่แตกต่างเลยคือจุฬามีแผนงานที่เชื่อมโยงเรื่องเอดูเคชันเพราะเราคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องสังคมเนี่ยมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆอะค่ะเหมือนกุ๊กและอาจารย์เนี่ยหลายคนเนี่ยจะโตมากับเตาวิเศษเนาะแล้วถูกปลูกฝังด้วยเตาวิเศษมาว่าห้ามทิ้งขยะเกินกราดแต่ยุคนี้มันต้องไปไกลกว่านั้นแล้วที่ต้องเด็กต้องถูกปลูกฝังให้เรื่องโลกร้อนเรื่องของมีต้องลดขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยยังไงวิธีการยังไงเรื่องหลักการสัมมาเนี่ยมันต้องโตมาแบบนี้แล้วไม่งั้นไม่ทันการกับวิกฤตกับสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคิดแผนมาแล้วก็เป็นแผน5ปีเพราะเราคิดว่าถ้าเราของงบมหาวิทยาลัยมาทํางานปีเดียวนี้ล้มเหลวแน่นอนค่ะมันจะเพราะว่าเรากําลังดิวเกิดต่อสู้กับเรื่องความเคยชินอ่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนนี่คือมันยากมากๆค่ะตอนนี้มาเข้าสู่ปีที่5ของแผนปฏิบัติการแล้วก็ยอมรับเลยว่ามันหืดขึ้นคอมากๆค่ะถามว่าสําเร็จมั้ยตามเป้ามั้ยก็จะคล้ายๆกับจิตเดชคือยังไม่บรรลุเป้าที่เราประกาศไว้แต่สิ่งที่เราได้มันมากกว่าที่เราคาดหวังหลายๆเรื่องคือมันเกินความคาดหวังในแง่ของเราสามารถจะขยายต่อจากชุมตกจากจุฬาเองเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยเขาสนใจแล้วเขามาเราสามารถจะอินสไปร์คนได้อะค่ะและให้เขาไปทำเคลื่อนไหวกับข้างนอกเหมือนเขาเกิดการกิจกรรมที่เขาต่อยอดจากเราได้เขาได้คอนเซปต์จากเราไปแล้วไปทำต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ดีใจที่เราก็อินสปายได้แม้ว่าบางทีเราก็รู้สึกแอบน้อยใจหรือว่าหลายๆคนว่าเอ๊ะคนในจุฬาเองก็ยังไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจในเรื่องนี้มากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนข้างนอกนี่เขาเห็นเราเป็นโมเดลอะค่ะแต่ว่าคนข้างในเองก็แบบมีอะไรบ้างคะโอเคค่ะก็เป็นส่วนนั้นทีนี้จากที่เราทำมาแล้วเนี่ยแล้วพอกุ๊กเห็นแล้วเราว่าเราแค่โฟกัสแค่จุฬาอย่างเดียวมันไม่พอละมันต้องขยายไปข้างนอกด้วยเพราะอะไรเช่นเราบอกนิสิตว่าให้พกกระบอกน้ำบางทีเขาก็ไม่ตระหนักแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันต้องสร้างตั้งแต่เด็กอะค่ะก็เลยผลักดันเรื่องนโยบายเรื่องซีโร่เวสต์สคูลกับทางสปทอะค่ะคือตอนนี้ก็เราก็ออกไปลุยกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็ไปพบรัฐมนตรีแล้วก็สปท.ก็เริ่มมีนโยบายเรื่องซีโร่เวสต์สคูลอย่างจริงจังแล้วนะคะแล้วก็ดึงภาคีที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยกันด้วย
แต่ว่ามันก็ยัง move กันค่อนข้างช้าเนื่องจากระบบราชการนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยเวลาเราจะแก้ปัญหาเรื่องขยะเนี่ยหลายๆที่เนี่ยจิตสำนึกมันไม่พอมันต้องไปแก้ที่ต้นทางคือกระบวนการผลิตหรือผู้ผลิตซึ่งกฎหมายในเรื่องของการจัดการขยะบ้านเรามันไปไม่ถึงตรงนั้นตัวก็เป็นนโยบายเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายก็เลยกำลังผลักดันทำโครงการวิจัยที่ผลักดันเชิงนโยบายคือให้มีการปฏิรูประบบจัดการขยะให้มีร่างกฎหมายใหม่นะคะที่จะไปแก้ที่ต้นทางบทบาทของผู้ผลิตที่ต้องเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยอันนี้ก็กำลังทำอยู่ในเชิงนโยบายอะค่ะอีกด้านนึงเนี่ยก็ลงมาลุยกับชุมชนด้วยนะคะก็ได้ทุนวิจัยเล็กๆจากคลัสเตอร์ไมโครพลาสติกซึ่งตัวเองเป็นผู้ประสานงานอยู่เนี่ยลงไปทำวิจัยที่คลองบางมดนะคะเพราะว่าเกิดความอยากจะรู้ว่าทำไมอยากจะไปแก้ขยะที่ต้นทางคือริมคลองที่มันเป็นต้นทางของขยะทะเลอะค่ะว่าเราจะไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านเนี่ยเขาลดการทิ้งขยะลงคลองแล้วก็มีการแยกขยะได้มากขึ้นไหมพอไปเจอที่บางมดกำลังลุยอยู่ชาวบ้านที่เขาสนใจเรื่องขยะที่เมืองชุมบ้านปากลัดที่เมืองพระประแดงเขาเห็นเรามาช่วยบางมดก็ชวนเราไปช่วยที่เมืองพระประแดงบ้างสไลด์มาแล้วนะคะค่ะกำลังใกล้จบแล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็ที่บันที่บอกว่าแผนงานของซีโร่เวสต์เนี่ยเราคิดเชิงคิดค่อนข้างครบอะค่ะคิดว่าถ้ามหาเราคิดแผนแอคชั่นแพลนที่สำหรับมหาลัยอื่นๆเนี่ยสามารถจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่หลายมหาลัยเนี่ยมาเรียนรู้กับเรานะแต่เกิดยากมากเพราะมันต้องมีคนบ้าอย่างคุกค่ะที่ต้องไปดันแล้วก็ไปคุยให้เกิดฟอร์ม working team ขึ้นมาแล้วก็ได้ไฟเขียวนโยบายงบประมาณมาจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหลายคนจะแป๊กตรงนั้นว่าเฮ้ยอยากทำแต่ว่าพอมันเป็นระดับปักเจแล้วมันเกิดยากค่ะแล้วก็นวัตกรรมที่เราลิสต์มาเพราะเราทำมาเกือบ5ปีแล้วมันก็จะมีหลากหลายมากคงจะไม่ลงดีเทลนะตอนนี้อาจจะไปดูที่บูธได้นะคะอย่างอันนึงที่เราอาจจะเล่าได้เลยว่าเราอะบ้าๆนิดนึงก็คือว่า3ปีแล้วเราก็คือเก็บเงินค่าถุงพลาสติกอะค่ะเพื่อจะลดเพื่อปรับพฤติกรรมคนเรื่องการรับถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือยอะค่ะ3ปีแล้วเราก็กล้าที่จะแบบต่อไปนี้ร้านสะดวกซื้อในจุฬาจะไม่แจกถุงพลาสติกฟรีเก็บเงิน2บาทเหมือนต่างประเทศที่เขาจะออกกฎหมายที่จะงดแจกถุงฟรีหรือห้ามแจกถุงเราก็บ้าเราก็ประกาศไปเลยค่ะงดแจกถุงนะคะก็ลดปริมาณถุงพลาสติกไปได้เกือบ 90% ถามว่าถูกด่าไหมถูกด่าค่ะแต่มันก็เป็นตัวอย่างไงแล้วที่ห้างร้านที่เขางดแจกเมื่อวันที่1มกราที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าการที่ต้องปรับเปลี่ยนกฎกติกาจากคือการปรับขอความร่วมมือมันไม่ค่อยได้ผลหรอกเรื่องนี้นะคะมันต้องมาปรับเปลี่ยนกฎกติกาของฝั่งร้านค้าหรือผู้ให้ด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์หรือว่านัดจิ้งนะคะมันจะมองได้2แบบค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราลองทดลองการทำในจุฬาแล้วก็ข้างนอกเขาก็ไปเรียนรู้ปรับใช้ด้วยนะคะพวกก็คงจำไปว่าเราได้ผลอะไรบ้างแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราปีโนเวชั่นตัวหนึ่งก็เป็นระบบการแยกขยะในงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งอยากจะบอกว่าเราคือเราก็ทำงานกับกลุ่มแท็กอะค่ะไม่แน่ใจว่า NIA รู้จักแท็กไหมคะน้องๆเป็น social enterprise แท็กเข้ามาเรียนรู้กับเรามากเขาเป็นก็คือเขาพยายามมาสร้างพลังของคนรุ่นใหม่อะค่ะถ้าบริษัทหรือว่าหน่วยงานมีโครงการ CSR เนี่ยค่ะก็แท็กเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อกับนิสิตได้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับแท็กค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็ทำงานร่วมกับนิสิตในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าตอนนี้ก็ไปถึงส่วนที่กุ๊กทำกับระดับชุมชนอีกส่วนหนึ่งลืมเล่าคือระดับกทมด้วยเพราะว่าเราทำในเราลดขยะในจุฬาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่สุดเพราะว่าหลายๆขยะหลายประเภทเนี่ยเราต้องการคนข้างนอกมารองรับเราไปเช่นเรื่องของขยะส่งเผาเป็นพลังงานที่เราต้องส่งไปที่โรงปูนซีเมนต์เนี่ยแต่จริงๆแล้วกทมมีเตาเผาขยะซึ่งเขาน่าจะรับจากเราไปได้แล้วเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราเห็นแหล่งกำเนิดหรือกลุ่มหน่วยงานที่มีคล้ายๆกับเราอะที่เริ่มลดแยกขยะในองค์กรในแหล่งกำเนิดละแต่มันขาดการซัพพอร์ตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อะค่ะตอนนี้ก็เลยดันไปเจอรองผู้ว่ามาแล้วอะค่ะก็คือจะสร้างกลไกแพลตฟอร์มเครือข่ายคณะทำงานระหว่างกทมกับองค์กรประชาสังคมเพื่อ drive ให้แหล่งกำเนิดประเภทต่างๆเนี่ยลดระยะขยะในต้นทางได้มากขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็ทำไปเรื่อยอะค่ะก็ทำให้อะไรที่มันทำได้ก็ต้องทำอะนะคะก็
ก็คงจะประมาณนี้ค่ะคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับก็ได้ใช้สไลด์ทันท่วงทีพอดีนะครับก็อยากจะบอกว่าในฐานะตนเองที่เป็นคนหนึ่งของประชาคมจุฬานะครับโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่เสียประโยชน์เลยนะครับก็ในตัวเองเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพอสมควรนะครับไปดูได้เลยว่าตอนนี้ในกระเป๋าเนี่ยมีกระบอกน้ำพกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็มีขยะที่เป็นกระบอกน้ำเพราะว่าไปที่ไหนเขาก็แจกกระบอกน้ำตอนนี้ที่ออฟฟิศเนี่ยมีกระบอกน้ำมากกว่า10กระบอกแล้วมันก็กลายเป็นขยะแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เลยแทนที่จะเป็นนี่ก็คือเอาไว้ใช้รียูสแทนแล้วกันนะครับแต่ในเมื่อเป็นประชาคมจุฬาเวลาเราไปเจอการพลิกวิกฤตอะไรต่างๆเช่นเขาไม่แจกถุงพลาสติกอะไรเราบอกว่าโอ้ยจุฬาธรรมนาถแล้วชินแล้วในกระเป๋าเรามีถุงผ้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราเตรียมพร้อมไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันนึงที่เปลี่ยนพฤติกรรมของชาวจุฬาได้พอสมควรแล้วก็เห็นถึงประโยชน์สำคัญในการลดขยะอย่างชัดเจนจริงๆนะครับขอบคุณครับต่อไปก็เรียนเชิญวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์สุภาพรนะครับจากสถานีวิทยุจุฬานะครับช่วยกรุณาเล่าบอกขานเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดทำนวัตกรรมทางสังคมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะมาในหมวกของวิทยุจุฬาแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องวิทยุจุฬานะคะก็จะคุยเพราะว่าก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วก็ทำงานร่วมกับทั้งสถาบันเอเชียศึกษาแล้วก็สถาบันวิจัยสังคมหลายโครงการในฐานะนักวิจัยแต่ว่าสิ่งที่จะมาคุยน่าจะเก็บมาเป็นยอดตัวสุดท้ายมากกว่าถ้าเรานั่งฟังทั้งหมดคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความพร้อมอยู่หลายประเด็นในเชิงของเราเรียกว่าเรามีความสหศาสตร์สูงมากแล้วในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเอาองค์ความรู้หรืองานวิจัยไปเชื่อมต่อหรือให้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือ impact กับสังคมเนี่ยงานการสื่อสารมันสำคัญมากเพราะเราก็มีคณะนิเทศศาสตร์นะฮะเรามีสื่ออย่างสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะพูดถึงคำว่าโอกาสแล้วก็ตัวทุนสำคัญที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอยู่ตรงนี้ค่อนข้างพร้อมโจทย์ที่มองเห็นเราคิดว่าเรื่องการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเราสร้างนวัตกรรมทางสังคมเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนกับสังคมเพราะฉะนั้นการทำงานในเชิงของการเชื่อมต่อกับชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากก็จะยกตัวอย่างงานที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ก็จะเป็นงานที่คิดว่ากำลังพยายามพัฒนาตัวโมเดลที่สำคัญมากในเชิงเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่อยู่กับอาจารย์น้อยเนี่ยค่ะเรื่องของ creative tourism เพราะว่าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มีหน่วยงานต่างๆขับเคลื่อนทำมาอย่างยาวนานเรามีผู้ประกอบการเรามีชุมชนเรามีภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วพยายามจะออกแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีคุณภาพและนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนด้วยแต่โจทย์ที่มันท้าทายก็คือว่าเรามีความหลากหลายมากมายของชุมชนนะคะที่กระแสของเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเข้ามาอย่างค่อนข้างรุนแรงนี้ถ้าไม่เกิดเรื่องโควิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเข้ามาแบบท่วมท้นจนเกิดการตั้งคำถามได้ซ้ำไปว่าเราจะรับมือเราจะการสูญเสียรายได้ที่เข้ามาเป็นเม็ดเงินกับการต้องสูญเสียนะคะค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมหาศาลยังไม่เคยได้ทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่ได้คำนวณบวกลบเนาะว่าเอาเขาถึงจริงๆเราได้กำไรหรือเราขาดทุนกันแน่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจังหวะเนี้ยมันก็เลยเป็นจังหวะที่เราเริ่มเห็นความสำคัญคิดว่าทั้งอพท.และท.ก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวที่เราเรียกว่า community based tourism นะคะนี่สิ่งที่จุฬามาจับเนี่ยจุฬามาจับในช่วงที่การท่องเที่ยวมันมาเป็นจุดค่อนข้างพีคแล้วทุกคนกำลังอยากหาหนทางนะฮะว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มันยังต้องพัฒนาไปให้กว้างขวางนี่พื้นที่ของสถาบันเอเชียศึกษากับสถาบันวิจัยสังคมในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็อยู่ในทำงานบางส่วนกันในพื้นที่อันดามันอยู่แล้วแล้วก็เรามีโครงการในจังหวัดน่านอยู่แล้วถูกไหมคะก็เลยเป็นเหตุผลแหละว่าทำไมเป็นการเลือกของสองพื้นที่นี้แต่โจทย์ที่สำคัญที่เราคิดว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงทุนอันนี้ให้กับนักวิจัยนะคะก็คือต้องการให้เกิดการระดมแบบสหศาสตร์คล้ายๆโครงการทางเรื่องเอจจิ้งเช่นเดียวกันเพราะคิดว่ามันกระทบกับสังคมวงกว้างจำเป็นต้องบูรณาการความรู้อันมหาศาลที่มีอยู่หลากหลายสาขามาถักทอมาร้อยเรียงแต่ไม่ใช่แค่ของเราด้วยเพราะองค์ความรู้เหล่านี้อยู่ทั้งในชุมชนอยู่ในทั้งผู้ประกอบการอยู่ทั้งในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโยงอธิบายยาวนานเพื่อกำลังจะอธิบายว่าจึงเป็นเหตุว่าโครงการเนี้ยค่ะโครงการ Creative Tourism ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจึงมีโครงการย่อยอยู่1โครงการที่ที่ตัวเองดูแลอยู่ตอนนี้คือโครงการของการ
การสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนไปในตัวด้วยถามว่าทำไมถึงต้องมีตัวโครงการนี้เพราะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการถอดบทเรียนการเรียนรู้ข้ามกันระหว่างชุมชนระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอยู่ในมือของนักวิจัยอยู่ในมือนะคะแต่ตัวโมเดลที่ตัวเองลงมาออกแบบซึ่งเราทำมา1ปีปีที่1เนี่ยเราทำงานบ้างในการเก็บแล้วไปถอดบทเรียนบางส่วนนะคะแล้วก็ลงทำงานกับชุมชนบางส่วนแต่ปีนี้กำลังจะเป็นปีที่จะเอาตัวทรีทเมนต์บางตัวของวิธีการไปลงเพื่อจะทำงานกับชุมชนแล้วก็เกิดการอบรมนะคะก็อยากจะพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าไอ้โครงการนี้มันโฟกัสนวัตกรรมอยู่ทั้งหมด3นวัตกรรมสำคัญนะคะนวัตกรรมนั้นที่1คือนวัตกรรมเชิง process หมายความว่าให้ความสำคัญกับกระบวนการว่าตัวกระบวนการคือจริงๆผลสุดท้าย the ending เรากับเราต้องใช้เช่นแพลตฟอร์มสมัยใหม่มีเดียสมัยใหม่ความเป็นทางไกลหรืออะไรทั้งหลายแต่จริงๆตัวนั้นปลายทะปลายมากไม่ใช่หัวใจสำคัญตัวหัวใจสำคัญคือกระบวนการการสื่อสารที่มันมีความคำว่า interactive หมายความว่าการมีปฏิสัมพันธ์ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยรูปแบบของทีมนักวิจัยผู้ประกอบการชุมชนและนักท่องเที่ยวไม่มีพื้นที่ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้อะไรกันได้เลยเนี่ยเราจะไม่สามารถเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการพัฒนา creative tourism ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวโครงการที่ทำไปในปีที่1เนี่ยสร้างสิ่งแรกก่อนขึ้นมาก็คือการพยายามจะทำตัว process บางตัวนะคะไปเริ่มคุยกับชุมชนแล้วก็พยายามจะออกแบบให้เขารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่เรากำลังจะออกแบบอยู่ขณะนี้นะคะจริงๆออกแบบแล้วชื่อเที่ยวสร้างสรรค์แล้วก็ปีที่1ทำงานกับฝั่งนักท่องเที่ยวคือคนส่วนใหญ่นึกว่าการท่องเที่ยวต้องฝั่งผู้ประกอบการไปออกแบบแต่จริงๆแล้วการเที่ยวท่องเที่ยวสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยน mindset ของคนเที่ยวด้วยคนเที่ยวต้องพร้อมที่จะไปเผชิญความสนุกการ enjoy ในการ learning new experience ในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นการสร้างพื้นที่การสื่อสารแบบเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐและเอกชนระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยววิธีการในทาง process เนี่ยก็คือเราก็เอาไอ้ตัว PAR ก็คือเป็นลักษณะ participatory action นะคะก็คือก็ต้องให้เขาเริ่มลงมือ action ของเขากันเองเลยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมปีที่หนึ่งเนี่ยเราให้ร่วมเรื่องนิยามหมายความว่าฝั่งนักท่องเที่ยวเองก็ลงมาโหวตลงมาคิดว่าเที่ยวแบบใดจึงถูกใจโดนใจเขาก็คือมาแชร์ความหมายกันว่าการท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าเที่ยวสร้างสรรค์ในความหมายของเขาคืออะไรนะคะปีที่แล้วโครงการนี้ก็ทำเสียง voice from the community ที่จะมีนิยามใหม่ๆที่อาจจะดูเหมือนคล้ายแต่ก็ไม่ได้คล้ายซะทีเดียวนะคะก็นั่นคือปีที่หนึ่งเพราะเราคิดว่าการร่วมนิยามร่วมกันนี่เป็นครั้งแรกที่บางชุมชนหรือผู้ประกอบการมายกตัวอย่างนะคะตัวเองไปเอาชุมผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยค่ะแต่เขามุ่งทำงานเรื่องศิลปินดนตรีท้องถิ่นพวกโฟกชื่อ Here and Foulตอนที่ไปเชิญเขามาร่วมแล้วพูดคุยอยู่ในว่าเราต้องเข้าแพลตฟอร์มนี้ด้วยกันเนี่ยเขาก็ทำไมอาจารย์คิดว่าเขาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพราะเขาบอกไม่ให้เขาพาคนไปแค่ไปพาศิลปินมาเจอคนมาซื้อบัตรดูศิลปินพื้นบ้านดูศิลปินท้องถิ่นแต่วิธีจะได้มาก็บางทีต้องพอติดใจแล้วพาไปเยี่ยมชุมชนเขาด้วยเลยด้วยเราบอกนั่นแหละความหมายเราคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราพาคนมามีปฏิสัมพันธ์กันในความหมายมีสิทธิ์ที่จะนิยามแล้วเราก็บอกให้ช่วยนิยามหน่อยว่านิยามในความหมายกิจกรรมที่คุณทำที่คุณออกแบบคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นปีที่หนึ่งก็เป็นการรวบรวมความหมายนิยามซึ่งเรามีถามว่ามีนิยามอยู่แล้วcreative tourism ในมิติแบบของนักวิชาการที่ทำวิจัยมาเยอะแยะแต่ว่าเมื่อสะท้อนจากฝั่งนักท่องเที่ยวและฝั่งของชุมชนเองเราอาจจะได้เจอนิยามใหม่ๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ตั้งใจไปเปิดว่าพวกคุณมีสิทธิ์สร้างความคิดใหม่ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อันที่2ก็คือเรื่อง practiceก็ปีนี้ก็จะเป็นการลงในเรื่องทั้งไปอบรมแล้วก็ไปสร้างให้เขาสามารถเป็นนัก
ที่จะสื่อสารเล่าเรื่องมุมแล้วก็สตอรี่ของตัวเองได้นะคะตัวสุดท้ายมันจะออกมาเป็นตัว product ก็คือเราคิดว่าเราจะจบลงด้วยตรงที่เราเห็นทั้ง2ตัวตัวที่เกิดขึ้นณขณะนี้แล้วคือแพลตฟอร์มมันแพลตฟอร์มก็จะเป็น product ที่พัฒนาไปตามเรื่อยๆทั้งชุมชนมีความคิดเห็นยังไงเขาก็จะเริ่มเข้ามาแก้เริ่มมาคุยเริ่มให้กลายเป็นตัวแพลตฟอร์มปรับรูปขึ้นมาเป็นลักษณะเครือข่ายได้มากขึ้นนะฮะอันสุดท้ายก็น่าจะจบปีที่3น่าจะได้ทั้งคู่มือและตัวทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่ปีนี้เนี่ยเราหยิบการถอดบทเรียนจากฝั่งผู้ประกอบการเพื่อไปสร้างการเรียนรู้กับชุมชนแล้วเรากำลังจะทำให้ชุมชนกลายเป็นนักสร้างนักถอดบทเรียนของตนแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองรู้และค้นพบในรายทางของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือความสำเร็จกลายเป็นบทเรียนที่มาแชร์ได้ในบนพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบใหม่เนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลกำลังเป็นการเปลี่ยน culture การเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ผลัดกันเป็นครูแล้วก็ผลัดกันเป็นนักเรียนอันนั้นคือนั่นคือโครงใหญ่สุดหรือกรอบใหญ่สุดของโครงการนี้นะคะก็สุดท้ายก็จะวางไว้ว่าคือที่ผ่านมาเวลาทุกคนพูดเรื่องถามว่าทำไมโครงการนี้กล้าพูดว่าเราคิดว่าเรากำลังพัฒนานวัตกรรมก็คือโจทย์สำคัญเราเบรนหลายตัวเราเบรนแม้กระทั่งการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ในแบบกรอบเดิมๆอาจจะหมายถึงการอินฟอร์มกันให้ความรู้และเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราจะใช้ตัววัดสำคัญเราถือว่าสิ่งสำคัญ3เรื่องที่ชุมชนและนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามที่จะมาเกี่ยวข้องและมาเรียนรู้บนแพลตฟอร์มเราเนี่ยต้องengage หรือว่า involve กับเราได้เนี่ยนะคะอย่างน้อย3เรื่องระดับเบื้องต้นเบาๆเลยขอแค่ actionเราตอนนี้เราก็หลังจากที่เดี๋ยววันเดือนนี้ค่ะประมาณต้นเดือนเราก็เริ่มจะลงชุมชนบางชุมชนเราก็จะเริ่มได้วัดตัวแอคชั่นบางตัวว่าเกิดไหมเรื่องที่สองแอคชั่นก็คือเขาทำอะไรลงไปบ้างหลังจากเกิดการเรียนรู้เรื่องที่สองรีแอคชั่นหมายถึงว่ารีแอคกับคนอื่นได้เข้าไปมีบทบาทกับการรีแอคไหมไปเจอชุมที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอยากใช้การท่องเที่ยวเพื่อสร้างการบริโภควิถีใหม่บริโภคการบริโภคที่สร้างความยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเห็นคนเขียนเข้าไปสตอรี่ไปแปะในนั้นเคยเข้าไปรีแอคไหมรีแอคอะไรออกมาเพราะการรีแอคเนี่ยเป็นเครื่องมือกระตุ้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ที่สูงมากตัวสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลสามารถทำให้เขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพหรือความสามารถในเชิง prediction เพราะคิดว่ายังไงก็ตามโครงการอาจารย์นวลน้อยบอกแล้วว่ามันมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ด้วยนะคะรายได้อะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นแต่รวมทั้งเรื่องผลกระทบทางสังคมเราคิดว่าถ้าแพลตฟอร์มการเรียนรู้อันนี้ของเราเนี่ยสร้างคุณค่าไปได้ถึงเขาสามารถใช้มันเป็นฐานเพื่อ prediction เพื่อจะคาดการณ์อนาคตออกแบบอนาคตป้องกันปัญหาในอนาคตได้อันนี้ก็คือการเอาโมเดล engagement 3ตัวเข้ามาวัดเป็นตัว impact สำคัญของตัวโมเดลแพลตฟอร์มก็เลยคิดว่าตัวเทคโนโลยีไม่ได้อะไรใหม่นะฮะมีวันนี้ไป advanced ไกลมากแล้วกี่ G ก็แล้วแต่ตัวสำคัญก็คือนวัตกรรมเชิงความคิดเนี่ยค่ะว่ามันจะไปดีไซน์ออกแบบยังไงให้ก็ถือว่าอันนี้เอาความรู้นิเทศศาสตร์สื่อสารลงไปให้เต็มที่ที่สุดนะฮะก็จริงๆนิเทศศาสตร์มีบางท่านก็ทำงานกับอาจารย์ท่านอาจารย์ของเรื่องของเอจจิ้งอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกให้เห็นว่าอันนี้เป็นเงื่อนสำคัญมากที่อยากจะบอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าเราทำงานแบบเชิงบูรณาการกันได้จริงๆศาสตร์ทั้งหมดจะถูกถักทอแล้วสามารถจะไปขับเคลื่อนนะฮะหรือไปทำหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกันต้องการคุณภาพใช่ไหมคะก็คิดว่าทั้งหมดที่อยากมาแชร์แล้วแบ่งปันนะคะเนื่องจากที่เล่าฟันธงมากไม่ได้เพราะว่าโครงการนี้เข้าอยู่เพิ่งปีที่2งานยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีinnovation social innovation hub อย่างเนี้ยค่ะโอกาสที่เราจะสามารถเอาทั้งผลสำเร็จและความล้มเหลวในการออกแบบในการไปพัฒนาอินโนเวชันทางสังคมเหล่านี้เราก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับอาจารย์สุภาพรก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเห็นถึงนวัตกรรมที่ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับในการมาสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยในการเก็บองค์ความรู้อะไรต่างๆจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้พูดมาข้างต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะครับช่วยบอกถึงการต่อยอดนะครับที่โครงการทางสังคมที่ได้ทำอยู่เล็กๆสั้นๆนะครับว่ามีแนวโน้มหรือจะพัฒนาให้มันยั่งยืนหรือมีการพัฒนาในรูปแบบของโครงการเหล่านั้นไปในทิศทางอย่างไรได้บ้างครับสั้นๆก็ได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับก็ที่จริงคือเนื่องจากพูดหลายโครงการเนี่ยนะคะคงตอบคำถามอาจารย์ได้ไม่ชัดนะคะแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะก็คือว่าที่จริงการจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะคะที่วิทยากรเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงเนี่ยนะคะว่าคือเราต้องมีแพชชั่นและนี่จริงๆเนี่ยในกระบวนการที่เราทำงานเรื่องนี้เราไม่ได้เพียงแค่เราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนสังคมแต่จริงๆตัวเราก็เปลี่ยนหลังจากที่เข้าไปทำเนี้ยอันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าดูนักวิจัยมาพอสมควรเนี่ยนักวิจัยเปลี่ยนนะยิ่งลงไปเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่านักวิจัยเนี่ยคือเปลี่ยนตัวเองอ่ะต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเราไม่ใช่เป็นแบบสมัยโบราณแล้วเราคิดว่าเราไปผู้ค้นพบแล้วเราไปบอกเขาไม่ใช่มันเป็นการที่เราอินเทอร์แอคชั่นกันนะคะบางทีสิ่งที่เราคิดเนี่ยพอลงไปพื้นที่แล้วผิดหมดเลยเราต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดเราใหม่อะไรใหม่อะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการทำงานที่จริงแล้วเนี่ยนักวิจัยทุกคนจะบอกว่าสนุกนะคะสนุกลงไปเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนตัวเองมันท้าทายตัวเองทุกวันนะคะเหมือนกับไอ้คงอย่างโครงการเรื่องของไอ้เนี่ยหาเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเวลาที่เราคิดอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับคือตัวเองเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์สิทธิเดชอยู่ด้วยกันก็คือว่าเราจะคิดคือเราคิดมันในแง่ของซัพพลายไซด์อะไปพัฒนาตัวพื้นที่อะแต่หลังจากทำงานเป็นนานๆเนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะวันที่16เนี่ยเขาตั้งธีมไว้ว่าเที่ยวเปลี่ยนชีวิตคือนักท่องเที่ยวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งส่วนที่เป็นผู้ให้บริการที่จัดตรงนี้มันเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรที่เที่ยวเปลี่ยนชีวิตเนี่ยลองมาฟังนะคะว่าเพราะว่าถ้าเราไปในหลายพื้นที่เนี่ยการเที่ยวเนี่ยคือลูกสาวเรียนทางด้านดีไซน์อาจารย์เขาบอกว่าเขาบอกเอ๊ะจบแล้วนี่จะไปทำอะไรดีเขาบอกให้ไปเที่ยวสัก2ปีเพื่อให้เข้าใจโลกอะโลกนี้มันมีอะไรที่มันมีอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถให้คุณค่าต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของนักท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าเขาก็คือการเรียนรู้ประเภทหนึ่งนะคะอันนี้คือประโยชน์ที่ทำว่าถ้าเราจะทำงานเนี่ยนะคะนักวิจัยเนี่ยจะต้องมาคือมาทำงานบนแล็บที่มีชีวิตแล้วค่ะแค่นี้ค่ะนั่นค่ะก็จริงๆแล้วก็ได้บทเรียนหนึ่งนะคะว่าที่ผ่านมาที่สังคมไทยเราติดกับดักอยู่ในหลายเรื่องส่วนหนึ่งก็คือว่าเราแยกกันคิดแยกกันทำอะค่ะจริงๆแล้วโจทย์ในยุคปัจจุบันที่จะทำให้พัฒนาอย่างยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องเรียกกันว่ารวมคิดร่วมทำนะคะหรือที่เราชอบใช้ว่าบูรณาการซึ่งต้องทำให้ได้จริงๆไม่ใช่ทำแต่ลมปากนะคะคือเราต้องมีการที่จะรับความคิดเห็นที่แตกต่างและช่วยกันหาทางออกอันนี้คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะส่วนที่สองที่คิดว่าสำคัญมากๆก็คือพอเราทำอะไรไปแล้วอะค่ะต้องมีการติดตามประเมินผลนะคะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรืองานที่เราทำเนี้ยไม่ค่อยได้ทำไปดูว่าเราประเมินผลมันได้จริงไหมนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญคือถอดบทเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าอะไรนะที่เราสำเร็จหรืออะไรที่เราล้มเหลวแล้วจะไปใช้ต่อไปได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าพอทำไปแล้วเนี่ย เห็นชัดเลยว่าความยั่งยืนของโครงการสำคัญมากหัวใจไม่ได้อยู่ที่นักวิจัยหรือว่าที่เราเข้าไปหัวใจอยู่ที่ชุมชนนะคะทำยังไงที่จะให้ชุมชนยืนอยู่บนขาของตัวเองได้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่พอเราไม่อยู่แล้วเขาก็ทิ้งไปจุดหนึ่งที่เห็นในจุฬาอารีแล้วดีใจมากก็คือว่าเราเห็นแล้วว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยข้อมูลด้วยความจริงนะคะสถานการณ์ที่เป็นจริงชาวบ้านพูดออกมาคำหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุบอกว่า
เพิ่งเห็นเนี่ยแหละค่ะว่าไอ้ระบบข้อมูลมันสำคัญโดยเฉพาะที่เป็นช่วงโควิดแล้วการที่จุฬาอารีเนี่ยไปบอกให้ชาวบ้านนะเก็บอย่างงุ้นอย่างนี้นะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาเก็บกันตามธรรมชาติสบายสบายอยากเก็บอะไรก็เก็บพอถึงโควิดเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยข้อมูลที่มีแต่กลับกลายเป็นว่าระบบข้อมูลที่เราไปคิดให้เขาว่ามันต้องมองคนแบบองค์รวมนะมองในทุกมิตินะมันช่วยได้มากชาวบ้านบอกว่าเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าต่อไปนี้จะทำอะไรต้องมีข้อมูลและทำเป็นระบบแล้วก็เขาก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่คอยดูติดตามแล้วก็วางแผนของเขาต่อไปเองค่ะขอบคุณค่ะครับในส่วนของผมก็จริงๆเห็นด้วยกับทั้งอาจารย์นนท์น้อยอาจารย์วิพันธ์และทุกท่านเลยนะครับแพชชั่นสำคัญแล้วก็นักวิจัยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเราต้องปรับตัวระหว่างทางเยอะมากนะครับเรื่องการติดตามงานนี่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่าผมอยากแชร์นิดนึงตรงที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากๆเลยเริ่มโครงการบางสิ่งที่เรามองว่าเราอยากจะไปถึงเอาท์พุตเนี้ยกระบวนการมันเป็นกระบวนการที่เราจะทำไปถึงตรงเนี้ยแต่กลายเป็นว่าเราทำโครงการนี้ล่าสุดนะครับก็คือจริงๆโครงการที่ผมทำเนี้ยก็คือทำในพื้นที่อุทยานเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิที่ทำกินนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นที่เราสนใจเนี่ยคือตรงนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เราไม่คาดเนี่ยก็คือหลังจากผ่านมา2ปีเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานและเขาไปรวมหัวหน้าอุทยานต่างๆในน่านมาฟังงานผมและสิ่งที่เขาต้องการคือกระบวนการคือเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้มาก่อนแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เรามองว่ามันก็ธรรมดาเราลงไปฟังความเห็นชาวบ้านเราลงไปคุยกับชาวบ้านปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่นะครับกลายเป็นว่าตรงนี้มันกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราต่อยอดงานไม่ใช่ในเชิง area หรือในเชิง output แต่ว่าเป็นการต่อยอดงานในเชิงกระบวนการที่จะได้ปรับเอาไปใช้ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็กลายเป็นว่านักวิจัยก็มานั่งคุยกันกลายเป็นว่าอันนี้เราไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงานตอนต้นแต่อาจจะเป็นตัวที่ benefitชุมชนเกิด impact ได้มากกว่าการที่เราไปค่อยๆทำทีละจุดอย่างเนี้ยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็การขยายผลมันอาจจะกว้างกว่าที่เราคิดมันอาจจะมีลู่ทางในการทำเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาหลากหลายมากไม่ใช่แค่ output แต่ว่ากระบวนการนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่นักวิจัยต้องเรียนรู้ไปคู่กับการทำงานนะครับสุดท้ายก่อนจบก็โฆษณานะครับวันนี้ไม่มีสไลด์แต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องราวของหมู่บ้านที่เราเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับเป็น Facebook ชื่อวนาไพรใจกลางป่าก็คือเป็นหมู่บ้านชื่อวนาไพรใจตอนแรกผมนึกว่าใจกลางป่าคือ Middle of Forest ไม่ใช่เขาบอกว่า Heart อยู่ In the Forest นะครับก็อันนี้เป็นชื่อเป็น Facebook ที่ชาวบ้านทำกันเองหลังจากที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าและเขาอยากจะสื่อสารเรื่องราวของเขาให้กับข้างนอกนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะปิกี้รีบคุยมากยังแชร์ไม่จบช่วงหลังๆนะคะแต่ว่าอยากจะเล่าทิ้งท้ายประมาณนี้ค่ะว่าที่ก็เห็นด้วยว่าหลายคนว่าการผลักดันเรื่อง social innovation เนี่ยมันต้องทำเป็นเครือข่ายการแก้ปัญหาอย่างนึงอ่ะมันต้องใช้หลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกันอันล่าสุดที่เป็นน้องใหม่ที่กุ๊กเพิ่งทำก็คือที่บอกว่าที่เมืองปากลัดนะคะก็ขออนุญาตทางผอ.น้อยนะคะว่ากุ๊กไปจีบนักวิจัยสถาบันเอเชียใหม่ของดร.บัณฑิตอะมาช่วยลุยกับเราด้วยอยากจะแชร์ว่าอย่างเราต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องขยะเนี่ยอยู่ๆไปบอกให้ชาวบ้านแยกขยะลดขยะเขาไม่ทำหรอกค่ะเราต้องไปทางอ้อมก็คือให้เขาเห็นว่าได้อะไรจากที่จะต้องทำก็คือเอาเรื่องท่องเที่ยวเข้าไปอะค่ะก็คือเอาเรื่องท่องเที่ยวยั่งยืนเข้าไปเพราะว่าที่เมืองปากลักเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งคือศูนย์วัฒนธรรมมาลายูค่ะมุสลิมมาลายูแล้วเขามีย้อนรอดประวัติศาสตร์ไปกับปัตตานีอะค่ะก็เลยไปจีบสถาบันเอเชียก็มีศูนย์วิจัยมุสลิมศึกษาแล้วก็ทางเอเชียใต้อาจารย์ดร.บัณฑิตเขาก็มาลงพื้นที่ด้วยกันแต่เราจะลุยไปก่อนเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท่องเที่ยวมาเสริมก็คือเธอเป็นท่องเที่ยวฮาลาลก็ได้หรือศูนย์วัฒนธรรมยั่งยืนก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าอยากจะแชร์ให้นักวิจัยคนอื่นนะคะคือถ้าเรามีแพชชั่นแล้วเนี่ยอยากจะฝากท่านรองด้วยนะคะว่าการฟันดิ้งเนี่ยอาจจะต้องดูความตั้งใจของนักวิจัยว่าคอมมิตที่จะเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนตอนแรกจะยังไม่มีใจหรอกไปแบบแกนแต่ว่า
เออถ้าไปแล้วเอออยากทำต่ออย่างเงี้ยถ้าซัพพอร์ตต่อเนื่องหรือว่า encourage ให้เขาเนี่ยไปหาทุนข้างนอกเพิ่มเติมได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างปากลัดเนี่ยกุ๊กไปโดยที่ไม่มีเงินเลยนะคะไปแต่ว่าคือเขาขอให้ไปอ่ะชุมชนเขาอยากจะทำเราก็เลยจะไปดูไปช่วยเขาแล้วเราเห็นความตั้งใจของชุมชนเราก็ยังงานนี้อยู่แล้วแหละแต่ก็เอออดไม่ได้ก็เข้าไปช่วยพอช่วยจากเริ่มจากศูนย์เขียนพัฟเฟอร์แต่ว่าจะถอดทุนกองทุนสิ่งแวดล้อมมันใช้เวลานานมากก็ไปหวานภาคเอกชนค่ะขอสีดฟันค่ะก็ไปขอไปเรื่อยแสนนึงก็ยังดีสองแสนก็ยังดีอย่างน้อยให้มันเริ่มต้นในชุมชนเพราะเขาพร้อมแล้วอะค่ะแล้วก็ที่ฝากไว้คือว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เนี่ยเราต้องดูความพร้อมของชุมชนว่าเขาเปิดรับกับเราไหมและสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้เราไปช่วยเพราะว่าเขาคุยกันเองไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะมันมีหลายก๊กหลายกวนในชุมชนอะแต่เราเข้าไปเหมือนเป็นเชื่อมประสานนะคะแล้วทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทำได้มันก็ดีใจทีนี้เอสภาพสุดท้ายก็คือว่าที่อยากจะโชว์นิดนึงอะค่ะทิปเนี่ยอันเนี้ยก็คือว่าเพิ่งไปสำรวจมาและเนี้ยคือมันเป็นโจทย์ใหญ่ของเมืองปากลัดว่าเครื่องขยะเนี่ยตอนแรกเราเข้าไปด้วยความรู้สึกว่าเราไปแก้ปัญหาขยะของครัวเรือนแต่ไม่ใช่แล้วมันมีอีกโจทย์นึงคือมันเป็นขยะจากประชากรแฝงทั้งไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวพวกพม่าที่มาอยู่ตรงนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมอะค่ะอันนี้มันเป็นประเด็นที่ท้าทายมากเลยอะซึ่งมันต้องอาศัยการมาคัดเลือกกฎหมายการความร่วมมือของเทศบาลและมีทั้งแครอทแอนด์สติ๊กเข้ามาด้วยอันนี้ก็คือมีคนเห็นภาพเนี่ยเขาถามพวกว่านี่ภาพที่อินโดนีเซียหรือเปล่าหรือฟิลิปปินส์หรือเปล่าก็ไม่ใช่อันนี้ประเทศไทยนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ช็อกเลยช็อกเลยก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะขมวดตรงนี้ค่ะว่าอันนี้คือตัวอย่างของรูปธรรมคือนี้จะขอย้อนไปคุยเรื่องวิทยุจุฬาสักนิดนึงก็แล้วกันว่าพอมารับผิดชอบเป็นผู้รักษาการเป็นผู้อำนวยการอยู่ตอนนี้ค่ะก็พยายามจะ move ให้จุฬาเรดิโอเนี่ยมีภารกิจและพันธกิจที่สำคัญก็เป็นปีแรกที่เราก็เข้าไปเบียดเพื่อของบยุทธศาสตร์ด้วยก็ต้องไปอธิบายเยอะมากว่าทำไมเราเพราะเราถือว่ามันเป็นการขับเคลื่อนถ้านักจัดรายการวิทยุก็พยายามจะอธิบายเพราะนานๆจะมีอาจารย์นิเทศมานั่งดูแลสื่อก็จะบอกอธิบายว่าในทางสื่อสารมันต้องคิดเป็นยุทธศาสตร์ให้ได้แล้วถ้าอเจนดาหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรเนี่ยการออกแบบและการทำให้สื่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็จะได้ทำหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ฮะอันนี้คือประโยชน์วันนี้ทีมที่จุฬามาถ่ายทอดเพราะว่าจริงๆเราถ่ายทอดในเรื่องของ SDG มาแล้ว2ครั้งนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งถามว่าใครดูเราบอกเราโฟกัสเลยคนที่เป็นประชาคมนักวิชาการเลยทั้งหลายของเราช่วยกันดูเพราะฉะนั้นต้องพยายามถึงถามว่าอันนี้ผ่านเพจใดอาจารย์ต้อยก็จะรีบแชร์เข้าไปในกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการทั้งหมดอันนี้บางคนก็อันนี้ประชาชนเขาจะฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรไม่ต้องไปดูถูกเขาเพราะว่าเวลาแชร์ไปบางคนรวมทั้งศิษย์เก่าด้วยนะคะเขาจะเห็นการขับเคลื่อนว่ามหาวิทยาลัยกำลังทำงานวิจัยเชิงสังคมข้ามศาสตร์กันอย่างไร2เวทีก่อนของ SDG เราเห็นหลากหลายคณะมากเห็นหลายๆโปรเจกต์มากก็มีคนส่งไลน์มาหาผอ.เนี่ยค่ะว่าโอ๊ยดีจังเลยผอ.เราเพิ่งได้รู้ว่าที่นั่นที่นี่ทำอะไรนี่ตัวเองมานั่งอยู่ตรงนี้นั่งฟังอาจารย์อีก4ท่านก็รู้กำลังจะบอกว่าวิทยุจุฬากำลังปรับแม้กระทั่งเรื่องของรายการจุฬาปริทัศน์ซึ่งเดิมคุยกันทีละโปรเจกต์วันนี้เราเซตใหม่เป็นตามตัวอเจนดาสำคัญของโลกที่เราเผชิญเช่นถ้าเรากำลังเผชิญเรื่องสิ่งแวดล้อมเผชิญปัญหาขยะอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวหรือ1โครงการเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการดีไซน์ใหม่ก็จะเริ่มลอนช์อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์แรกเปิดด้วยเนี่ยค่ะ Social Innovation Hub ของมหาวิทยาลัยก็เล่าให้ฟังเรามีอีกรายการนึงเป็นรายการที่ทำเป็นภาคภาษาอังกฤษอันนั้นหวังเห็นการวิจัยและองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในที่เราเบสการวิจัยเนี่ยนะคะในระดับที่จะคุยกับเพื่อนร่วมโลกเราคุยกับชาวอาเซียนคุยกับนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องที่3ขณะนี้เรามีสภาวะที่ระหว่างคนต่างเจเนเรชั่นคนต่างเจเนเรชันมีพื้นที่ตรงใดที่มันจะคุยกันอยู่ในสภาวะที่เป็นสุนทรียสนทนาได้บ้างอะไรที่มันเป็นอิชชูที่มันกำลังท้าทายจะดึงเขาเข้ามาอยู่ในกระบวนการวงคุยวงสนทนาที่คนรุ่นใหม่เขาได้พื้นที่ได้เวทีได้เรื่อยๆอันนี้ก็กำลังออกแบบอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพ 2-3 อย่างที่จะทำให้เห็นว่าเรากำลังพยายามจะถักทอ
นะคะให้วิทยุจุฬามีเป็นมอตโต้ตัวใหม่ไปแล้วนะคะเราใช้ชื่อจุฬาเรดิโอพลัสเนี่ยเป็นเรื่องของ Synergy for a Smart Societyนะคะภาษาไทยก็คือสันสังคมปัญญานั่นหมายความว่าเรากำลังจะเคลื่อนไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะในแง่ของการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงส่งต่อไม่ใช่แค่ส่งต่อด้วยเข้าไปเชื่อมโยงเข้าไปร่วมกันขับเคลื่อนกับสังคมกับประเทศกับโลกใบนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยนะครับที่วันนี้เราในหัวข้อนวัตกรรมทางสังคมจากจุฬาสู่สังคมไทยนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับภาคเล็กๆที่เป็นกลุ่มชุมชนนะครับบุคคลนะครับทั่วไปในสังคมด้วยนะครับก็เห็นการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้เปิดศูนย์นวัตกรรมนะครับทางสังคมในวันนี้นะครับหรือ CU Social Innovation Hub นะครับแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของชุมชนทางวิชาการแล้วก็เพื่อยกระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาได้ต่อไปครับก็ขอขอบคุณวิทยากรในช่วงที่2ในวันนี้ทุกท่านครับขอบคุณครับ